สวัสดีครับสวัสดีครับย่ำค่ำย่ำข่าวครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่เชิญอร่อยไหมไม่อร่อยก็ให้รู้ไปย่ำค่ำย่ำข่าวเอาข่าวมาย่ำย่ำนี่อร่อยไหมไม่อร่อยก็ให้มันรู้ไปแล้วก็แล้วแต่พ่อครัวนะคือถ้าเกิดว่าเราปรุงไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกปากอ่ะใช่ไหมครับแล้วแต่ข่าวไหนใช่ไหมข่าวไหนเพราะวันนี้จะมีหลายๆเรื่องที่คนติดตามเยอะนะบางทีอย่างกรณีเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนี่คนก็ติดตามใครวางระเบิดนี่ก็ติดตามเรื่องกระบวนการหมิ่นพระบรมราชานุภาพก็ติดตามโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับกรณีรปภ.ยิงลูกบ้านเนี่ยก็มีความคืบหน้ามาต่อเนื่องมันถ้าอย่างนั้นไอ้เรื่องรปภ.ยิงลูกบ้านนะครับผมก็เห็นตอนที่รปภ.เอาปืนไปยิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง3นัดนะผมก็วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมโหดร้ายทารุณจังแล้วก็เดินไปเตะอีก2ทีเตะอีก2ทีเดินไปเตะอีกเตะสั่งเตะสอนว่าเกิดใหม่จะทำอีกนะทำนองนั้นแหละครับแต่หลังจากนั้นก็รปภ.ด้วยกันก็ไม่ทำอะไรเลยนะเขาก็เดินเฉยไม่ช่วยไม่อะไรแล้วก็มีรายการอะไรนั่นเล่าของเล่าข่าวอะไรเนี่ยเอาไปออกรายการทางฝ่ายของผู้ตายญาติผู้ตายลูกบ้านฝ่ายลูกบ้านไปออกซึ่งเราก็เห็นแต่คลิปแล้วก็ข่าวอยู่ด้านเดียวคือมันเหมือนอันนี้เป็นบทเรียนทางสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือในการติดตามข่าวสารเนี่ย มันจะมีข่าวสารตั้งแต่เริ่มต้นตอนกลางก็ตอนจบใช่ถ้าไปเอาตอนท้ายมามันก็จะไม่รู้ตัวต้นไปเอาตัวต้นมาก็จะไม่รู้ตัวท้ายคือถ้าดูอย่างที่ผมดูนะครับดูตอนม้วนที่3อ่ะงั้นเถอะหรือว่าตอนที่3นี่ก็จะมองให้เห็นว่าทำไมรปภ.จึงโหดเหี้ยมอำมหิตนักครับถ้าดูแค่นั้นนะครับแต่วันนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์ป่าโรจน์อาจารย์ได้เลิกเตรียมม้วนที่1กับม้วนที่2มาด้วยใช่ไหมคืออันนี้เป็นส่วนที่ก็เล่าม้วนที่1คือเริ่มต้นจริงๆเรื่องนี้เนี่ยต้องขอบคุณช่อง7นะผมว่าช่อง7สีเนี่ยผมว่าเมื่อวานทำให้ความจริงกระจ่างขึ้นแล้วก็ผมถือว่าเป็นข่าวสารคือผู้สื่อข่าวต้องเป็นลักษณะแบบนี้คือนำเสนอแล้วก็นำกระบวนการให้ครบแล้วก็ให้รู้เรื่องราวว่าเป็นแบบไหนครับส่วนใครจะคิดยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นดุลพินิจอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าในตัวเรื่องยาวที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีการทะเลาะโดยการลูกบ้านเนี่ยไปชกต่อยรปภ.ลูกบ้านลูกบ้านลูกบ้านไปชกลูกบ้านก็คือเรายังไม่รู้สาเหตุว่าคืออะไรก็คือเจ้าของบ้านนั่นแหละเจ้าของบ้านคือบ้านจัดสรรมันจะเป็นพอพูดพี่น้องก็นึกออกไม่ต้องอธิบายครับก็จะมีป้อมยามใครจะเข้าไม่เข้าก็ต้องผ่านเขาไปทะเลาะกับยามแหละครับก็คือข่าวสารมันจะมาไม่เหมือนกันข่าวสารแรกจะมาลักษณะที่ว่าลูกบ้านเนี่ยเอาผู้รับเหมามาก่อสร้างพอมาก่อสร้างแล้วเนี่ยไม่ถูกใจลูกบ้านคนนั้นก็เลยจะมาบอกรปภ.ว่าอย่าเพิ่งให้ผู้รับเหมาเข้าไปอันนี้คือเรื่องราวที่ครอบครัวของผู้ตายเป็นผู้พูดแต่นี้พอมาถึงเรื่องที่มีการเล่าหลังสุดเนี่ยก็คือมีกรณีที่บอกว่าผู้รับเหมาจะเข้าไปไม่ต้องตรวจบัตรไม่ต้องถือบัตรไว้ให้เข้าไปได้เลยไม่ต้องเช็คบัตรเพราะเขาจะมารับเหมาแต่รปภ.ก็ยืนยันว่าไม่ได้ผิดระเบียบแต่ต้องให้ก็ถูกแล้วอันนี้คือเรื่องราวหลังสุดที่มีการคุยกันแต่ว่าจากคนที่คือเนื่องจากว่าเมื่อวานนะผู้สื่อข่าวไปทำเรื่องในการติดตามเนี่ยก็เอาบริเวณคนรอบข้างเพราะคนก็สงสัยว่าทำไมไม่มีใครช่วยเราก็อยากรู้เหมือนกันทำไมไม่มีใครช่วยไม่มีใครห้ามปรามมนุษยธรรมไม่มีเลยเรื่องไงเพราะไปยิงเขาสามนัดแล้วก็ไปเตะเขาด้วยเนี่ยเรื่องราวเขาก็เริ่มต้นโดยถ่ายทอดให้ดูทั้งหมดเลยก่อนที่เขาจะไปสัมภาษณ์ดูตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันมีเรื่องไม่พอใจกันซึ่งในภาพไม่มีเสียงแล้วก็ลูกบ้านเนี่ยไปชกต่อยรปภ.ซึ่งในช่วงแรกรปภ.ก็ไม่ได้สู้อะไรไม่ได้สู้พอไม่ได้สู้เสร็จแล้วเนี่ยก็มีภรรยาของรปภ.เนี่ยไปห้ามปรามห้ามปรามลูกบ้านหรือเจ้าของบ้านนะอ๋อก็นี่ก็แปลกนะทำไมภรรยาไปทำงานด้วยอ่ะภรรยาเข้าใจว่าน่าจะไปอยู่ในช่วงนั้นพอดีละมั้งเราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมแต่ไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็พยายามห้ามปรามโดยการพาสามีเข้าไปในป้อมห้ามปรามคือสามีถูกทำร้ายอยู่ไงแต่โดยหลักการเนี่ยรปภ.ทำร้ายลูกบ้านไม่ได้เพราะว่าลูกบ้านเขาเป็นคนจ่ายเงินจ้างรปภ.ไม่รปภ.ใช่ไหมลูกบ้านก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายรปภ.หรอกครับงั้นโดยหลักการในขั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเรื่องก็น่าจะจ บแค่เพียงว่าแยกกันออกแต่กลายเป็นว่าลูกบ้านเนี่ยเข้าไปในป้อมแล้วคว้าตัวรปภ.มาทำร้ายอีกมันติดพันมันติดพันกันอยู่เข้าใจไหมครับมันมี2จังหวะซึ่งถ้าเกิด
ดูจังหวะใดจังหวะหนึ่งมันจะไม่รู้ไงฟังดูว่านะแสดงว่าหมู่บ้านนี้เป็นบ้านจัดสรรครับไอ้ลูกบ้านคนนี้ก็คงจะมีการต่อเติมบ้านตัวเองครับใช่ไหมครับครับแล้วก็คงไปบอกรปภ.รปภ.บอกว่าถ้ารถของผู้รับเหมามาเนี่ยไม่ต้องไปตรวจบัตรเขานะแต่รปภ.ก็บอกว่าไม่ตรวจไม่ได้ครับเป็นระเบียบเป็นระเบียบของเขาอันนี้เป็นเรื่องราวหลังสุดนะระเบียบจริงๆคือระเบียบของกรรมการหมู่บ้านนี่แหละหรือว่าบริษัทระเบียบของเราของรักษาเขาเรียกอะไรนะผมว่าอาจารย์ป่าล่มอยู่หมู่บ้านลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นยังไงหมู่บ้านอาจารย์ป่าล่มนี่แหละคนมีหมู่บ้านใหญ่ตัวคนที่มีรปภ.อยู่หน้าป้อมเนี่ยเข้าบ้านก็ยากๆเหมือนเข้าบ้านรัฐมนตรีผมเลยไม่กล้าไปบางทีก็ต้องเอาบัตรประชาชนเดี๋ยวจะหาว่าผมนี่ร้องเพลงชาติเป็นไหมจะเอาบัตรประจำสำนักนายกก็มันก็หมดอายุแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องว่าไปครับเข้ายังไงครับเวลาจะเข้าหมู่บ้านเราจะเข้าหมู่บ้านทางรปภ.เขาก็ต้องถามว่าถ้าไม่ใช่รถของหมู่บ้านนะที่ได้รับอนุญาตเนี่ยเขาก็ต้องถามว่ามาพบใครมาพบใครมาบ้านเลขที่เท่าไหร่สมมติว่าเรานั่งไปด้วยอย่างสมมติอาจารย์ได้เรื่องไปส่งผมไม่ที่บ้านเนี่ยครับเขาก็ถามจะไปบ้านเลขที่เท่าไหร่เขายังไม่ทันมองหน้าเรานะหรือเขาอาจจะมองแล้วแต่ตามกฎตามระเบียบเขาก็ต้องถามว่าไปบ้านเลขที่เท่าไปบ้านใครแล้วก็จดทะเบียนบ้านจดทะเบียนรถไว้จดทะเบียนแล้วก็ขอแลกบัตรแลกบัตรกับผู้ขับขี่อันนี้เป็นปกติเสร็จแล้วก็เข้าไปให้อนุญาตเข้าไปขากลับเข้าไปก็ต้องให้ทางเจ้าของบ้านนี่เซ็นชื่อหรือไม่งั้นก็ต้องปั๊มสแตมป์บ้านเลขที่ที่เป็นเครื่องหมายของของหมู่บ้านนะแล้วก็ให้ทางคนที่ไปส่งเนี่ยกลับออกมาแล้วก็มาแลกบัตรคืนนะครับอันนี้คือระเบียบนี่คือระเบียบแล้วมีช่วงไหนที่รปภ.ไม่ปฏิบัติตามนั้นก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนรปภ.เป็นรปภ.นี่โทษหนักนะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนักเลยนะอยู่ดีๆให้ใครเข้าไปไม่ได้เช่นมีรถขายของเก่ามาติดสินบนรปภ.แล้วเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ได้ถือว่าอันนี้เป็นการเพราะว่าในหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลเป็นที่ส่วนบุคคลแต่มีเหมือนกันที่ไปเขาเรียกอะไรอ่ะให้รถขายก๋วยเตี๋ยวเข้าบ้างเอาเงินไปให้รปภ.อะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นระเบียบที่ก็ห้ามตัวรถเลยเป็นนั้นว่างวดแรกนี่ครับปรากฏว่าเจ้าของบ้านไปลากไปจิกหัวไม่งวดแรกนี่ไม่รู้งวดแรกเราก็เห็นในคลิปวิดีโออ่ะเห็นว่าทางรปภ.เนี่ยไปยิงลูกบ้านเอาฉากแรกก่อนที่มีการแพร่กันใน YouTube ซึ่งอันนี้เป็นข้อตระหนักนะว่าเวลาดูข่าวเนี่ยคือดูได้แต่เป็นลักษณะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามไงอย่าเพิ่งไปประณามอย่าเพิ่งไปอะไรดูเรื่องราวให้มันครบถ้วนแล้วก็ติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็ต้องเคารพต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาด้วยไม่ใช่วิจารณ์ไปโดยไม่มีผลได้ยังไงต่อแล้วหลังจากที่คลิปแรกออกไปเนี่ยคนก็ประณามรปภ.ประณามรปภ.ผมก็ประณามด้วยคนนึงแล้วก็มาอีกคลิปนึงเป็นคลิปเฉพาะรปภ.ก็ประณามลูกบ้านนี่ออกมา2คลิปก่อนนะคือคลิปคนละตอนกันคลิปตอนที่รปภ.ยิงกับคลิปตอนที่มาทำร้ายรปภ.แล้วคลิปที่3ที่ได้ดูของช่อง7เมื่อวานนี้ที่ต้องก่อนที่จะไปคลิปที่3นี่ก็มีทีวีบางช่องเนี่ยก็เอาผู้เสียหายผู้ที่เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิตนะมาออกรายการนะซึ่งไม่ได้เอาญาติพูดฝ่ายเดียวว่างั้นเถอะพูดฝ่ายเดียวซึ่งอันนี้ก็เป็นพูดฝ่ายเดียวก็ดีฝ่ายเดียวอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาเล่าเป็นความจริงแต่มันความจริงด้านเดียวไงแล้วช่องเจ็ดสีเป็นไงช่องเจ็ดสีเขาก็เลยก่อนที่เขาจะไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็เอาคลิปทั้งหมดเลยมาฉายตั้งแต่ต้นจนเรื่องถึงจบกระบวนความโดยในภาพที่เราเห็นเนี่ยถ้าพี่น้องได้ดูแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าภาพตั้งแต่ลูกบ้านเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรเราไม่รู้แต่ว่าชกต่อยรปภ.รปภ.ก็ไม่ได้สู้รปภ.ก็ถอยเข้าไปในป้อมครับซึ่งทางภรรยาก็มาห้ามปรามเรื่องราวก็น่าจะจบแล้วครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางลูกบ้านก็ไปรอบ2อ่ะต่อเนื่องกันนี่แหละก็ไปดึงออกมาอีกมาที่ถนนเลยแล้วก็ทําร้ายต่อฮะไม่ได้ดึงจิกหัวจิกหัวโอ้ลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นถึงจะมีการยิงกันคือสิ่งที่ต่อกันเลยใช่มั้ยเหตุการณ์เหตุการณ์ก็ต่อกันเลยพอปุ๊บพอเรื่องราวพอกระชากออกมาที่ถนนเนี่ยหลังจากนั้นก็ทางรปภ.ก็ไปเอาปืนมายิงจริงๆแล้วรปภ.สู้ไม่ได้เพราะว่าอายุมากกว่ารป
ประมาณอยู่มากกว่าและอย่างหนึ่งคือในหน้าที่เนี่ยก็ไม่อยากที่จะมีเรื่องกับลูกบ้านใครจะอยากมีเนาะใช่ไหมแต่หลังจากเมื่อวานพอข่าวช่องเจ็ดออกไปเนี่ยทางความคืบหน้าในวันนี้ก็คือรปภ.ที่ว่าเนี่ยก็มามอบตัวนะครับโดยข่าวบอกงี้นะครับบอกว่าคือก่อนที่มอบตัวคือเดิมทีนะคล้ายๆว่ารปภ.นี่หนีไปหนีไปก่อนครับพอเสร็จแล้วก็หนีไปแล้วก็ถูกออกหมายจับครับนะครับแล้วก็ภรรยาลูกทั้งหลายหลังจากดูวิดีโอกันหมดแล้วเนี่ยก็ขอให้พ่อเนี่ยหรือสามีเขาเนี่ยแหละมามอบตัวครับหลังจากที่ข่าวช่องเจ็ดออกไปเมื่อคืนอย่างนี้ก็วันนี้ก็มีการมามอบตัวก็กลายเป็นเบาได้ครับโดยข่าวพาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่ารปภ.โหดยิงลูกบ้านดับหน้าป้อมยามบ้านพฤกษาวิวมอบตัวกองปราบอ้างบันดาลโทสะพ่อผู้ตายเมาสุรายืนด่าทอถึงบุพการีตนด้วยความหยาบคายจึงตัดสินใจใช้ศาลเตี้ยตัดสินปัญหาโดยที่กองปราบเวลา 13:00 น.พลตำรวจตรีทิติราชหนองหานพิทักษ์รักษาการผบ.ชก.พันตำรวจเอกอัคราพิมลศรีพลตำรวจเอกประเสริฐพัฒนาดีพลตำรวจเอกสรายุทธ์สงวนโพไสแล้วก็อีกหลายท่านนะครับเป็นต้นเป็นต้นไม่ใช่เป็นดอกนะไม่ใช่เป็นดอกก็บอกว่าแถลงผลการเข้ามอบตัวของนายชูศักดิ์สันติรัตนมงคลอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่26กม6แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลธนบุรีที่58ทับ2558ลงวันที่1กุมภาพันธ์2518ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองนะครับอันนี้เป็นข้อกล่าวหาเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นไปตามรูปแบบรูปแบบของคือลอกกฎหมายอาญาบางครับลอกตามนี้แล้วก็มีการเล่าเรื่องอันนี้เป็นการแถลงข่าวจากตำรวจนะครับบอกว่าพันตำรวจเอกอัครเดชกล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31มกราคมประมาณเวลา2ทุ่มนายชูศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้ารปภ.หมู่บ้านพฤกษาวิวซอยเทิดไทย74แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญใช้ปืนยิงนายธัญวีธรรมธาราทานกุลอายุ37ปีคนขับรถตู้รับจ้างทั่วไปซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวเสียชีวิตที่ป้อมยามหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งจากการสอบสวนเพื่อนรปภ.ทราบว่าขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในป้อมของหมู่บ้านนายธัญวีซึ่งอยู่ลักษณะมึนเมาสุราเดินเข้ามาต่อว่านายชูศักดิ์ผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้ารปภ.จนมีปากเสียงและชกต่อยกันก่อนที่นายชูศักดิ์จะกลับเข้าไปเอาอาวุธปืนภายในป้อมออกมายิงนายธัญวีจนเสียชีวิตต่อมาพนักงานสอบสวนสน.บางขุนเทียนได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นก่อนขออนุมัติหมายจับคดีนี้นับเป็นคดีสะเทือนขวัญมีประชาชนให้ความสนใจจึงได้สั่งการให้ตำรวจกองปราบร่วมติดตามล่าตัวคนร้าย ต่อมาวันที่4กุมภาพันธ์ญาติผู้ต้องหาได้ติดต่อมาที่พลตำรวจตรีทิติราชเพื่อขอมอบตัวกับตำรวจกองปราบเนื่องจากถูกเจ้าที่หลายฝ่ายกดดันไล่ล่าตามตัวอย่างกระชั้นชิดอันนี้คือผู้ต้องหาแล้วนะด้านนายชูศักดิ์ให้การรับสารภาพว่าตนเป็นรปภ.อยู่ที่หมู่บ้านดังกล่าวมาได้3ปีแล้วอ๋อคนเก่าคนแก่ไม่ได้เพิ่งมาเลยครับวันเกิดเหตุขณะที่กำลังเข้าเวรอยู่ภายในป้อมตามปกติผู้ตายซึ่งอยู่ในอาการเมาสุราได้เดินเข้ามาบอกตนเรื่องที่บ้านกำลังต่อเติมตอนนี้ที่พอได้พูดแล้วนะครับโดยจะให้ตนคอยกันรถผู้รับเหมาไม่ให้เข้าไปทำงานที่บ้านเนื่องจากผู้ตายมีปัญหากับผู้รับเหมาเนี่ยเรื่องลึกเรื่องพอคุยกันไปคุยมาปุ๊บข่าวมันจะออกมาครับมีเรื่องกันแล้วอยู่ดีๆจะไปยิงกันมันคงเป็นไปไม่ได้โดยให้ตนคอยกันรถผู้รับเหมาไม่ให้เข้าไปทำงานที่บ้านตอนแรกข่าวที่บอกว่าไม่ต้องการให้ทางรปภ.เนี่ยตรวจบกตรวจบัตรอะไรให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับเหมาอันนี้เล่าให้ฟังไงครับว่าข่าวมันจะมาแบบนี้ไอ้นั่นเล่าทีนี้เล่าทีไงแล้วก็จะมาดูว่าข่าวจริงคืออย่างนี้แต่พูดนะผมดูท่าทางการพูดของผู้ต้องหานี่ครับมันน่าเชื่อถือนะเพราะว่าดูท่าทางการพูดอะไรนี่ดูตัวหนังสือนี่ไม่ก็ดูท่าทางเขาด้วยใส่แว่นตานะตื่นอย่างนั้นนี่ท่าทางก็ธรรมะธรรมโมครับเขาก็บอกว่าเจ้าของบ้านไหมบอกเขาอย่าให้ผู้รับเหมาเข้าไปครับเขาบอกว่า
โดยจะให้ตนคอยกันรถผู้รับเหมาไม่ให้เข้าไปทำงานที่บ้านเนื่องจากผู้ตายมีปัญหากับผู้รับเหมาแสดงข้อมูลได้เป็นข้อมูลจริงก็จริงจริงจริงระหว่างผู้รับเหมากันซึ่งเขาก็ได้บอกญาติผู้ตายแบบนี้เหมือนกันนะก่อนที่จะเกิดเหตุครับระหว่างนั้นผู้ตายได้ยืนด่าทอถึงบุพการีของตนด้วยคำหยาบคายหาว่าตนไม่ยอมรับเรื่องแต่เนื่องจากตนอยู่กะกลางคืนจึงได้บอกผู้ตายไปว่าจะบอกรปภ.กะกลางวันให้กักรถไว้พร้อมกับพูดให้ผู้ตายกลับบ้านไปก่อนแต่ผู้ตายก็ยังด่าทอและปรีเข้ามาชกต่อยตนก็เมาอะไรเมาเออนี่อันนี้เรื่องราวเป็นแบบนี้ลองดูนะครับทีนี้ผมและผู้ตายไม่เคยรู้จักและมีเรื่องกันมาก่อนแต่ครั้งนี้ผมทนไม่ไหวพ่อถูกด่าทอพ่อด่าพ่อล่อแม่ตอนนั้นเพื่อรอพ่อช่วยกันห้ามแต่เขาก็ไม่ฟังแถมยังเข้ามาทำร้ายก่อนทั้งที่ผมพยายามอยู่นิ่งๆแล้วส่วนอาวุธปืนเป็นของผมเองปกติไม่ได้พกมาประจำแต่วันเกิดเหตุคิดยังไงไม่รู้จึงนำติดตัวมาไว้ที่ทำงานด้วยโดยเก็บไว้ในลิ้นชักที่ป้อมไม่ได้พกติดกับตัวไว้ตอนที่ยิงก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงแต่ทำไปเพราะบันดาลโทสะที่เห็นในภาพวงจรปิดว่าผมเดินเข้าไปเตะผู้ตายนั้นจริงๆแล้วเข้าไปเขี่ยดูว่าผู้ตายอาการเป็นยังไงเนื่องจากเห็นแน่นิ่งไปเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ผมอยากจะขอโทษครอบครัวผู้ตายที่โมโหโทโสจนเกิดเหตุดังกล่าวลงไปนายชูศักดิ์กล่าวโดยพันตำรวจเอกอัครรัตน์อัครเดชกล่าวว่าเบื้องต้นได้มอบหมายเจ้าที่ทำบันทึกรับตัวก่อนนำตัวนายชูศักดิ์ส่งพนักงานสอบสวนสน.บางขุนเทียนดำเนินคดีต่อไปผมพูดเสมอเลยนะครับผมไม่เห็นด้วยอะไรที่ออกใบอนุญาตให้ประชาชนประเทศตัวเองมีปืนครับถ้าอยากจะมีปืนก็ไปเป็นทหารสิของเรามีปืนประเทศไทยมีปืนมากกว่าในอาเซียนเนี่ยไปเพียงอ้างอะไรพกพาเพื่อป้องกันทรัพย์สมบัติถ้าโจรมันจะปล้นเนี่ยมันเอารถทั้งรถทั้งปืนไปด้วยสมบูรณ์ไม่รู้ว่าใบอนุญาตเกี่ยวกับมีอาวุธปืนเนี่ยมันใบเท่าไหร่มันเป็นนั่นสิท่านมันเป็นหนทางผมเป็นเพื่อนผมบางคนนะเพื่อนผมบางคนเป็นสวนี่มีปืน30กระบอกเพราะว่ามันจะบ้าเหรอก็บอกว่าเขาเป็นโรคจิตพูดให้ผมนะครับผมถามว่าเวลาไปเอาไปใช้ตอนไหนล่ะเอาไปใช้ตอนแจกเงินตอนไปหาเสียงนั่นแหละเอาไปแจกเงินตอนหาเสียงพาปืนไปแจกทำไมเปิดเผยกลัวโดนปล้นนะกลัวโดนปล้นแล้วถามว่าไอ้เรื่องปืน 20-30 กระบอกนี่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่ตำรวจจะไม่รู้ใช่ไหมเพราะการไปขอปืนเนี่ยเวลาสว.ส.ส.ไปขอนี่ผู้ว่าก็รำคาญมาเซ็นครับไม่จริงจริงมันต้องมีการตรวจว่ามีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้ปืนทำธุรกิจอะไรที่มันต้องอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอะไรเยอะหรือเปล่าอาจารย์บอลพูดโดยหลักการเกี่ยวกับร้านทองใช่ไหมร้านขายเพชรอะไรที่มันร้านขายพลอยมันจะต้องใช้ปืนคอยปกป้องไม่ให้ธุรกิจเสียหายครับหรือว่าบ้านมันอยู่ที่ไกลนะที่เปรียวที่เปรียวอะไรเงี้ยมันจำเป็นที่จะต้องมีปืนมีอาวุธปืนไว้ก็ต้องไปขออนุญาตทีนี้แต่ละใบนะถ้าไม่ซีแหนกับตำรวจจริงๆหรือถ้าไม่เสียเงินได้ยากหน่อยคืออันนี้มันเป็นเหมือนกับใครจะมีต้องมีอภิสิทธิ์พอสมควรง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดเรามองถึงอย่างบางประเทศที่เขาอนุญาตให้มีปืนเนี่ยยกตัวอย่างอเมริกาบางมลรัฐที่ให้มีปืนเนี่ยบางรัฐเขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นมติของประชาชนนะเขาบอกเลยว่าให้โจรพกปืนแล้วไม่ให้ประชาชนพกปืนไว้ป้องกันตัวได้ยังไงก็ถูกแล้วก็มีประชาคมในการพูดคุยกันสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีอย่างนี้นะครับแต่ละบ้านเนี่ยสามารถมีตู้ปืนได้แต่ปืนต้องเป็นปืนยาวต้องเป็นปืนยาวนะลูกศรปืนสั้นไม่ได้เพราะปืนสั้นมันมองไม่เห็นไงแต่ปืนยาวตั้งอยู่ที่บ้านมีตู้เนี่ยเขาจะมีกุญแจล็อกเมียเรียบร้อยเลยเพื่อที่ว่าให้รู้ว่าบ้านนี้เขามีปืนเป็นการแสดงพลานุภาพเพื่อจะข่มทีนี้อันนี้คือวิธีการของทีนี้อย่างนั้นอาจารย์ได้เลิกท่านสมบูรณ์มีปืนมีใบอนุญาตมีปืนนะมันก็โอเคแต่ปืนเถื่อนล่ะและไอ้ปืนอาวุธสงครามเนี่ยทั้งระเบิดทั้งปืนเนี่ยมันมีได้ยังไงคนธรรมดาเนี่ยใช่มั้ยอย่างการชุมนุมของกปปส.หรือชุมนุมของพันธมิตรอะไรเนี่ยระเบิดมันยิงได้ยังไง
เอามาจากไหนเอามาจากไหนใช่ไหมครับก็เห็นพบเห็นนะนักการเงินเท่าไหร่แล้วที่จารุพงศ์ก็บอกมีเป็น10ล้านก็บอก10ล้านก็บอกแล้วอันนี้ไม่รวมปืนเถื่อนนะอภินิติภูมิเพื่อนท่านเป็นคนแนะนำด้วยไม่เหรอว่าเนี่ยดูให้ดีนะเรามีปืนในส่วนของอาสาเยอะแยะไปหมดเนี่ยมีครั้งหนึ่งข่าวใหญ่โตจับนักการเมืองใหญ่ได้คนหนึ่งที่อุบลตัวใหญ่อะหรือระดับชาติเลยเป็นปืนอาฆาตผมก็ไม่เห็นมันติดคุกสักวันเลยก็นี่ไงครับคือการออกข่าวใหญ่เริ่มเทิมเลยทีวีไอ้นักสืบพิมพ์ออกข่าวเลยทีวีออกด้วยแต่ก็ไม่เคยเห็นเป็นไปเข้าคุกแม้แต่วันเดียวก็เป็นปืนอนุญาตเนี่ยเป็นปืนอนุญาตเนี่ยอาฆาตอาฆาตก็ของอาไงน้องพ่อไม่เต็มไอ้พูดดีแบบนี้มันเป็นเรื่องที่คุยกันว่าเนี่ยเป็นนิติรัฐนิติธรรมใช่ไหมครับนิติรัฐคือการออกและการใช้กฎหมายเข้มแข็งนิติธรรมก็คือกฎหมายนั้นต้องมีความเป็นธรรมใช่งั้นสองอันนี้ต้องไปด้วยกันแต่เวลาเราพูดประเทศไทยเราบอกว่านิติรัฐนิติธรรมต่างประเทศก็บอกว่าธรรมาภิบาลวันนี้ก็เลยยืนยันคำเก่านะครับออกใบอนุญาตให้ประชาชนมีปืนน่ะได้ไม่คุ้มเสียหรอกแล้วที่รัฐบาลที่พูดมาไม่ได้แปลว่าเอ้ยคนร้ายมาจะเอาอะไรไปปล้นโทษทีเถอะไอ้พวกคนร้ายอะไรก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นลูกสมุนคนที่มีปืนเท่านั้นแหละครับแล้วสังเกตดูคนที่มีปืนน่ะมักจะตายด้วยอาวุธปืนของตัวเองก็นั่นแหละสิแล้วไม่เห็นที่ข่าวที่อเมริกาเนี่ยที่มีลูกศิษย์ไปยิงครูคนนู้นคนนี้ไปฆ่ากันตายไปกว่ายิงอะไรเนี่ยก็เพราะอาวุธปืนทั้งนั้นแหละใช่ไหมปืนเนี่ยมันเป็นอันตรายอันตรายต่อชีวิตของคนเจ้าของแต่อันนี้มีประเด็นนี้นะคนจีนผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะแนะนำอยู่สองเรื่องนะเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรมีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรมีคือปืนไม่ควรมีเพราะประมาณ 80% นะ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ปืนเนี่ยยิงคนในบ้าน80กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่เราบอกว่าป้องกันโจรเนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์จากที่มีการคุยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยิงคนในบ้านเชื่อเลยครับนี่แล้วทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นข้อแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่คนจีนอาเจกท่านหนึ่งก็บอกว่าสิ่งที่ไม่ควรให้ยืมก็คือปืนกับมีดปืนกับรถปืนกับรถอีกอันนึงพอรถที่เวลาไปชนก็เหมือนกันอีกข้อนึงปืนกับรถครับว่าปืนมันหมายถึงอาวุธใช่ไหมอาวุธใช่ครับมันมีทะเบียนนะครับก็หมายถึงมีดด้วยใช่ครับอาวุธมีทะเบียนรถเมียห้ามยืมห้ามยืมอันที่3นี่อันนี้เพิ่มเข้ามาแล้วปืนนี่ผิดผิดหลักของศาสนานะมิจฉาวนิชาน่ะอาวุธอาวุธเนี่ยไม่ค้าอาวุธไม่ค้าสัตว์เป็นไม่ค้าสัตว์ตายใช่มั้ยแต่พอพูดตัวนี้ก็นึกถึงไอ้คนไทยเค้าถือกันเหมือนกันนะครับเค้าบอกว่าเวลาไปต่างประเทศไปเจอมีดเจอดาบสวยๆนี่เค้ามีกติกานะอย่าไปซื้อมีดไปฝากเพื่อนบ้านครับคารัมไม่ควรคารัมคารัมก็คือไม่ควรไม่ควรไม่ถูกถ้ายิ่งใครเห็นทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นจะยิ่งชัดอาวุธนี่เค้าบูชานะครับใครไปถ้าเราไปเห็นเนี่ยเขาจะมีที่ตั้งแบบคือเขาต้องเคารพแล้วรู้ว่าอันเนี้ยมันคำว่าดาบสองคมเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมาจากญี่ปุ่นก็ได้เออญี่ปุ่นมันเพราะญี่ปุ่นเขาจะมีดาบสองเล่มเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นดาบที่เอาไว้สำหรับระยะไกลมีสั้นสำหรับระยะใกล้มันดาบสองคมไงเกิดเราไปแปลเป็นดาบสองคมอีกแบบนึงแต่ว่าในความหมายเขาก็คือถ้าระยะไกลเขาใช้ดาบยาวถ้าใช้ระยะใกล้ก็เป็นดาบสั้นแล้วเวลาเขาเก็บเนี่ยเขาจะวางเป็นคล้ายๆแท่นเคารพอ่ะแท่นเคารพเพราะเขารู้ว่าอันนี้มีเป็นความเป็นความตายของครอบครัวงั้นเวลาใช้อาวุธมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าอะไรก็ตามที่ต้องลงทะเบียนเนี่ยปืนครับเป็นทะเบียนของนายกรนายขอก็แล้วแต่ไปยิงใครก็ตามด้วยฝีมือใครก็ตามนายกรนายขอก็ต้องรับผิดชอบด้วยเป็นทะเบียนเขาไม่เป็นทะเบียนเขาไงก็ได้ไงตำรวจทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องตำรวจเห็นเสร็จปุ๊บก็ไปพิสูจน์อ๋อของนายคนนี้มาขอนะแล้วที่แม้ถูกขโมยไปก็ตามนะแล้วที่รัฐบาลหรือตำรวจจับได้เนี่ยที่เป็นปืนโอ้โหปืนของคนขามเลยเยอะแยะตอนนี้สืบหาคนที่เป็นเจ้าของได้ยังเนี่ยยังไม่ได้แล้วทำคดีแต่เชื่อเถอะว่าถ้าตำรวจเอาจริงทำได้เรื่องพวกนี้แล้วอีกอันหนึ่งรถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์ก็มีทะเบียนใครเอาไปขับเจ้าของรถก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเพราะคนที่โอนทะเบียนลอยทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าอย่างนั้นอย่างรถเวลาเก่าหน่อยยกให้คนอื่นไปนี่ต้องโอนให้เรียบร้อยต้องอย่าโอนลอยไว้เช่น
เซ็นไปให้แล้วก็ไปทำเมื่อไหร่ก็ได้อย่าทำแต่ผมเนี่ยถือว่าคือไม่อดเลยคือไปอันเนี้ยคือเฮ้ยภรรยาก็ต้องจดทะเบียนนะแต่ภรรยาเนี่ยห้ามยืมแน่นอนอยู่แล้วคือยืมไม่ได้ไงอะไรที่ยืมไม่ได้เนี่ยเราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจใครจะไปยืมแต่ว่าที่อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเรื่องกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องบันดาลโทสะเนี่ยมาตรา72นะครับเขาจะบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าผู้ใดบันดาลโทสะข่มเหงถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นต้องในขณะนั้นนะครับศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้อ๋ออย่างประเด็นเนี้ยอย่างไอ้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้ามั้ยคือนี้ต้องวินิจฉัยที่เรียนท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าจะวินิจฉัยก็ต้องวินิจฉัยตามองค์ประกอบความผิดใช่มั้ยครับผู้ใดเนี่ยก็คือใครก็ตามบันดาลโทสะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมเนี่ยสิ่งที่คุณที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์ก็คือจะต้องมีการพิสูจน์ว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมหรือไม่อันนี้คือเหตุสำคัญถ้ามีการยืนยันว่าศาลเห็นว่ามีการถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเข้าองค์ประกอบความผิดก็ได้ในการกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นพอถูกข่มเหงวันนี้แล้วก็ไปบันดาลโทสะพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลนี้คือไม่ได้ไงตรองอันนั้นไตรตรองแต่ตรองไว้ก่อนถูกไหมครับอันนี้ก็คือเกิดในขณะนั้นคือโมโหขึ้นมาทันทีแล้วก็จัดการทันทีเนี่ยซึ่งองค์ประกอบความผิดนี้ผู้ที่เป็นผู้ต้องหาก็ต้องมีการพิสูจน์ซึ่งถ้าพิสูจน์ได้อย่างนั้นจริงเนี่ยศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่ถ้าเกิดพิสูจน์ไม่ได้กรณีรายนี้ก็คือการกระทำเกินสมควรแก่เหตุตรงนี้อยู่ในประเด็นที่ว่าเป็นการบันดาลโทสะก็บันดาลโทสะนั่นแหละหรือไม่ก็ส่วนเกินกว่าเหตุหรือไม่นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็เกินจริงๆแล้วนะการมีเรื่องกับไม่มีเรื่องเนี่ยการไม่มีเรื่องมันดีกว่าก็ดีกว่าไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่สำคัญก่อนที่เราจะทำอะไรจะเกิดเรื่องอะไรเนี่ยใช้สติก็ตั้งน้ำโมไว้ก่อนยับยั้งก่อนว่ามีไปแล้วเนี่ยผลที่มาตามมาเนี่ยเป็นยังไงครอบครัวจะเดือดร้อนไหมอะไรเนี่ยครอบครัวเดือดร้อนเมียอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะอบายยมุกนะไอ้คนนั้นพูดไม่รู้เรื่องก็เพราะเมาเล่ากับอบายยมุกแล้วก็พูดว่าแต่เรื่องเมาจริงไม่เมาจริงหรือไม่ก็ต้องมีการพิสูจน์เหมือนกันนะว่าเมาจริงหรือไม่ไม่ต้องพิสูจน์มันก็รู้อยู่แล้วแหละไอ้คนเมาน่ะนะมันก็ได้แต่เมานั่นแหละประการที่สองทีนี้ถามว่าผู้ว่าที่ออกไปอนุญาตให้ปืนทะเบียนปืนนี่รับผิดชอบอะไรอ่ะแต่รู้สึกอันนี้เนี่ยปืนก็เป็นปืนไทยประดิษฐ์นะเป็นปืนที่ไม่ได้ขออนุญาตซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่าทำไมเราไม่มีการจับกลุ่มคนที่ถือปืนโดยไม่รับอนุญาตและโทษรุนแรงใช่ไหมป้องกันเหตุก็ถูกผมเคยเห็นสมัยหนึ่งนะเอายกตัวอย่างสมัยเด็กๆครับมีผู้ว่าคนหนึ่งครั้งแรกเป็นนายอำเภอต่อมาเป็นผู้ว่านายสายสิทธิ์พรแก้วครับโอเคเป็นนักพูดที่นักปฏิบัติที่ไปไหนกับชาวบ้านไปถือไงคุณยายคุณตาเอากินข้าวอะไรกินด้วยรู้แล้วสมบูรณ์เรียนแบบเนี่ยเอามาจะทำเนี่ยไม่แล้วท่านผู้ว่าว่าอย่างนี้พี่น้องเห็นอย่าหลอกที่เอาปืนไปยิงไงยิงเก้งยิงกวางยิงไก่ปงไก่ปลาน่ะเราเปลี่ยนใหม่ดีไหมปืนกับทำสวยเสือท่านก็ยอมชมนะไทยประดิษฐ์เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราก็ตั้งของเราขึ้นมานี่ปืนเหล่านี้มันผิดกฎหมายครับยกให้ผู้ว่าซะคือมันเขาต้องมีศิลปะนะใช่ไหมล่ะยกให้ผู้ว่ายกให้ผู้ว่าเถอะไอ้ปืนเนี่ยมันเป็นของตำรวจของทหารเขาแต่ปืนอย่างนี้ต้องให้ผู้ว่าซะและผู้ว่าก็จะส่งให้กระทรวงมหาดไทยส่งไม่ส่งไม่รู้แต่ประชาชนพร้อมใจเขาได้นะครับเอ้าเข้าแถวเข้าแถวเรียงหนึ่งทำเป็นหลักฐานเลยทำเป็นหลักฐานก็แต่ละคนก็เดินมาก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีการในหลวงทุกคนก็คณับไว้โครงการรถอะไรปืนเถื่อนไม่ทำไรปืนไทยประดิษฐ์ก็ปืนแก๊ปปืนแก๊ปมันปืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอยากให้ทำนะโดยเฉพาะนี่ยุคท่านนายทหารใหญ่เรานี่แหละท่านอะไรล่ะประยุทธ์เนี่ยแหละครับขอปืนคืนเท่านั้นไม่พอออกกฎหมายอะไรก็ออกแต่ครับครับเอาปืนคืนนะพอเอาคืนเสร็จปุ๊บทีนี้ท่านจะพี่หลายคนจะถามว่าไอ้ขี้ขโมยไอ้พวกโจรทำไมไม่เอามันล่ะตอนนั้นก็ไปบอกผู้ว่าครับไอ้มือปืนที่ปล้นชาวบ้านนั่น
แต่ก่อนจะไปเอาผิดเขานะ1เอาปืนถูกต้องคืนครับ2เอาปืนที่ผิดกฎหมายคืนด้วยครับครั้งที่3ทีนี้ยังไม่คืนใช่มั้ยพี่น้องมาบอกกูว่าอ้าวทหารจัดการแต่จริงๆถ้าดูจากประกาศคสช.นะตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยนะครับครับจะมีอยู่ช่วงนึงที่ท่านออกประกาศมาเพื่อให้ประชาชนเอาอาวุธมาคืนแล้วก็ไม่เอาผิดก็พูดแต่ตอนนั้นมันต้องทำแบบท่าทางใช่มั้ยล่ะจะให้ดีนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดนั่งเป็นพระประธานเลยแล้วก็มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงเลยมาถึงก็กราบพระเคารพในหลวงก็คืนให้ท่านผู้ว่าโอ้โหเนี่ยกฎอัยการศึกไปดูนี่มีเรื่องกันอยู่ตลอดมันจะได้ไม่มีเรื่องไงคือบางทีเขาต้องทำเร็วไงจะมีศิลปะในช่วงปกติไม่ได้ไงพูดถึงตอนนี้ครับถึงตอนนี้ที่ผ่านมาก็ไม่ว่ากันหรอกตอนนี้ไงแต่นี้ถ้ามีการจำกัดอาวุธได้เนี่ยในอาเซียนทั้งหมดประเทศไทยมีอาวุธมากที่สุดในโลกเขาเปรียบเทียบ 15% นะข้างเรานี่อเมริกามีเยอะกว่าอเมริกาเยอะกว่ากระชากเขาแต่อเมริกาอย่างน้อยก็มีระเบียบกว่าเรานะไอ้ที่เรานำเสนอเนี่ยเรานำเสนอแบบเป็นกลางเอาข้อเท็จจริงมาพูดไม่ได้มาเข้าข้างฝ่ายใดนะไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ที่กระทำให้เกิดการเสียหายขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรปภ.หรือฝ่ายลูกบ้านใช่แต่เป็นข้อเท็จจริงคือเป็นข้อมูลที่มีการแถลงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบคดีเราก็จะรับทราบว่าข่าวที่ได้ยินมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราได้ยินแล้วลองฟังเจ้าหน้าที่เขาว่าเป็นยังไงก็เป็นไปตามนั้นครับเพราะว่ามันจะมีการสืบสวนสอบสวนสองอย่างสืบสวนสอบสวนเพื่ออยากจะรู้กับสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในเรื่องดำเนินคดีก็ยกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแหละเราก็เพิ่มเติมว่าบันดาลโทสะเนี่ยมันก็ต้องเป็นลักษณะที่ใครก็ตามอย่าไปข่มเหงใครเขารุนแรงเนี่ยเช่นไปล้อด่าพ่อล่อแม่ทำร้ายเขาเนี่ยปัญหาไปอีกคนก็โกรธได้ถือแค่เหยียบหัวปู่เท่านั้นแหละคือไม่เหมือนกับฝรั่งเศสใช่ไหมไปวาดการ์ตูนล้อเลียนเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่เหมือนกันคือไปคนเขาเคารพอยู่แล้วก็ไปเขียนการ์ตูนล้อเลียนเขาเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยต้องศึกษานะพวกคนตะวันตกพวกอเมริกาพวกฝรั่งเนี่ยถ้าไม่ศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่เอเชียลำบากผมว่าใช่ไหมครับเพราะว่าแถวเอเชียเนี่ยเขาลบพวกผู้โสแค่มองหน้าแค่นั้นแหละอย่างเมืองไทยเนี่ยแค่มองหน้าหรือเดินไปสะดุดเท้าแค่นั้นแหละพอพูดเรื่องนี้นะมีเรื่องเมื่อวานเลยเอ้าหนุ่มคนอ๋อคิดว่าขับรถบุญไปมีเรื่องเองรถราคาแพงแหละหมุนกระจกลงสูบปุ้ยปุ้ยปุ้ยไอ้พี่หนุ่มมีคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์คันละเป็นล้านละมั้งครับแป๊บสูบบุหรี่เนี่ยเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างคนอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเหม็นสูดควันพิษของคุณน่ะมีได้ถัดอันนี้เป็นการละเมิดอันนั้นก็ตะโกนมาแล้วมันหนักหัวคุณตรงไหนแล้วก็จอดด้วยนะครับเท่านั้นแหละครับอะไรเกิดขึ้นทีนี้ไอ้พวกเฟซบุ๊กทั้งหลายพวกไลน์ทั้งหลายนี่นะครับถล่มใส่เข้าไปไม่มีชิ้นดีเลยบอกว่าไอ้เจ้าหนุ่มขี่รถเก๋งน่ะครับจำเป็นจำใจหรือว่าสารภาพผิดก็ไม่ทราบนะออกมาขอโทษผมผิดจริงๆและจากนี้ไปต้นไปผมจะไม่กระทำอีกก็แค่นี้ก็ยังดีไม่อันนี้เป็นผมว่าเป็นอะไรที่ให้อภัยน่าส่งเสริมน่าส่งเสริมให้อภัยผมดีทั้งคู่เลยนะครับไอ้หนุ่มฮาเลย์คงไม่เกี่ยวไม่ก่อนหรอกถือว่าบรรลุแล้วไม่ก็ยังดีไม่อัดกันตอนนั้นเลยคือถ้ามีสติเนี่ยผมว่าสตินี่สำคัญสติมี2อย่างด้วยนะมิจฉาสติกับสัมมาสติใช่ไหมครับใช่อย่างสติไปเล็งปืนยิงคนเนี่ยมันมิจฉาสติโอ้แอนนาบัตคาตกรใช่ไหมครับแต่สติในการยับยั้งชั่งใจเนี่ยเป็นสัมมาสติใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ให้เดียก็จะมีอาวุธเลยครับอาวุธที่สำคัญที่ทำให้คนเนี่ยผิดพลาดได้คือโทสะนี่คืออาวุธนะโทสะนี่คืออาวุธมันคอยอยู่ตลอดนะมันจะอยู่ในตัวเราแล้วมันอันตรายมากถ้าเราควบคุมไม่ได้ขนาดได้ยกเวลาอาทิตย์สองสามวันไม่เป็นไรแล้วนะตั้งแต่ตอนสติควบคุมสติไม่ได้เมื่อไหร่นี่ความเป็นผู้นำหลุดตั้มนี่ไงเขาถึงบอกว่า IQ กับ EQ มันต้องไปด้วยกันแต่ตอนนี้เงียบแล้วแหละตั้งแต่ไปกับโคราชไปเยี่ยมบ้านเกิดมาแล้วแต่ประสิทธิภาพสำคัญนะสติเนี่ยสมมติผมไปเดินเหยียบดอกไม้เนี่ยผมขาดสติไหมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าการแปลความหมายเขาพยายามแปลความหมายดีนะในส่วนนั้นแต่ว่าการแปลความหมายจะดียังไงก็ตามเนี่ยคำพูดกับการกระทำเนี่ยการกระทำจะเกิดน้ำหนักมากกว่าไม่สาระท่านใช่ไหมครับแล้วสาระที่ได้เนี่ยที่บอกว่า
มันมีตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียมากเกี่ยวกับเรื่องที่มีการไปออกช่องเล่าข่าวอะไรเนี่ยแล้วเป็นการบอกว่าทำวิจัยมาก่อนแล้วมีคนเห็นด้วย 99% น่าสังเวชเลยนะในโซเชียลมีเดียคนที่พูดว่าไปทำวิจัยว่าคนเห็นด้วยไอ้ที่ธรรมกายมาเหยียบดอกดาวเรืองแล้วทำให้รถติดนี่ไปพูดแบบไม่อายชาวบ้านด้วยพระด้วยครับไม่รู้พระจริงหรือพระปลอมอ่ะนะบอกว่าคนกรุงเทพเห็นด้วย 99% อืมเอ้ยผมจะถามไอ้ที่ท่านไปถามมนุษย์แบบไหนแต่วันนี้มีโซเชียลมีเดียของพันทิพวันนี้ออกมาที่แนวหน้าเนี่ยครับพันทิพที่แนวหน้าเขาบอกว่าสิ่งที่ทำโพออกมาเนี่ยนี่ไงเป็นพระนั่นน่ะอ้างว่าตัวเป็นพระถ้าสู้ด้วยข้อมูลเขาก็สู้ด้วยข้อมูลนะครับข้อมูลที่ออกมามันไม่เป็นไปตามนั้นเพราะข้อมูลที่ออกมามันกลายเป็นว่าในโซเชียลมีเดียคนที่ให้ความเห็นมาหมื่นกว่าคนเนี่ยประมาณ 15,000 คนไม่เห็นด้วยกับการกระทำอันนี้ไม่เห็นด้วยใช่ไหมไม่เห็นด้วยครับแต่ทำไมพระคุณเจ้าท่านไปเอาตัวเลขมาจากไหนข้อมูลคนละชุดท่านบอกว่าคนกรุงเทพเห็นด้วยสนับสนุนเดี๋ยวก่อนนะครับข้อมูลที่โชว์ท่านผู้ชมตอนนี้เป็นข้อมูลที่เขามีการสุ่มจากเว็บไซต์พันทิปเว็บไซต์พันทิปนะครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าประมาณ 99%พอดีแนวหน้าได้เอามาลงนะครับว่ามันมีลักษณะในการที่สุ่มโพออกมาแล้วมีคะแนนยังไง 99% มาจากไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าข้อมูลที่ท่านเอามาออกเห็นด้วยเนี่ยสิ่งแรกท่านผู้ชมถามตัวเองก่อนว่าเห็นด้วยไหมสิ่งแรกนะข้อมูลจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าท่านผู้ชมถามตัวเองว่าเห็นด้วยไหมท่านไปสุ่มมาจากนี่ไงคนที่มาเข้าแถวแต่งชุดขาวกันเป็นขาวเออนั่นแหละท่านสุ่มจากพวกนั้นก็โอเคก็เห็นด้วยขาวแต่เชื้อแต่ใจไม่ขาวด้วยเราไม่รู้เข้าใจขาวว่าใจแดงเราไม่รู้ข้อมูลพันทิพย์ก็ออกมาอย่างนี้นี่เข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันก็คือที่พันทิพย์เนี่ยเขาออกข่าวมาว่าพอข่าวชุดนี้ออกไปก็ได้มีการเปิดเว็บไซต์เพื่อจะทำสุ่มความเห็นประชาชนนี่ข่าวจากแนวหน้านะครับบอกว่าล่าสุดเมื่อเวลา 11:51 นาทีมีสมาชิกพันทิพย์ครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวน 16,122 รายนี่มีรายชื่อชัดเจนเลยผลปรากฏว่ามีสมาชิกไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ 15,208 รายเห็นด้วยเพียง747รายและขออยู่เฉยๆ285รายแล้วพระคุณเจ้าจะกลับสำนักถูกไหมตรงนี้ไงครับที่เป็นคำถามก็ถูกไงทางอันนี้เป็นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละออกทีวีบอกว่าทำวิจัยแล้วประชาชนเห็นด้วย 99% นี่ไงวันนี้ก็เลยพอพันทิพย์ออกมาโต้อันนี้เป็นข้อดีของเห็นด้วย 15,000 ตายแล้วไม่เห็นด้วย 15,000 ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ 15,208 รายแต่โหวตนี้ถ้าท่านผู้ชมจะโหวตในกิจกรรมนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถไปโหวตได้นะครับเขาจะปิดโหวตในวันที่11กุมภาพันธ์11กุมภาพันธ์นะครับเวลา22นาฬิกาคือ4ทุ่มซึ่งเท่ากับว่าเขาจะเปิดให้โหวตเนี่ย7วันเพื่อจะเอาข้อมูลมายืนยันกันว่าสิ่งที่มีการแถลงผ่านข่าวเล่าข่าวอะไรเนี่ยกับสิ่งที่ประชาชนแสดงความเห็นในพันทิปที่มีคนเปิดหัวข้อนี้ไว้เนี่ย มีความเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างก็เป็นสิทธิ์ของท่านผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่มีการกระทำตรงนี้ถ้าผมโหวตไปผมก็จะโหวตด้วยกันแต่สาระจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่แต่ไม่ได้โหวตเป็นคือสาระจริงๆมี2ส่วนเพราะว่าโหวตก็ส่วนหนึ่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่สาระจริงๆที่มีการอ้างอยู่ในเวลานี้ว่าฝ่ายนึงบอกว่าเป็นการทำตามพระธรรมวินัยของพระเจ้าอีกฝ่ายนึงบอกว่าไม่เป็นไปตามธรรมวินัยของพุทธเจ้าเรื่องนี้พุทธศาสนิกชนต้องตัดสินให้ได้ต้องตัดสินให้ได้ว่าการทำทุดงควัตเนี่ยมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆนะถ้าคุณป้าคุณยายแปลไม่ออกก็ไปถามหลวงปู่ที่วัดครับเพราะว่าทุดงควัตถ้าเข้าใจไม่ผิดถามด้วยยกเคสนี้ขึ้นมาถ้าเข้าใจไม่ผิดจะมีอยู่13ข้อนะครับคำว่าเดินทุดงไม่มีเดินจาริกยังไม่มีเลยแต่การปฏิบัติศีลเคร่งมันมีหลายหัวข้อประมาณ13หัวข้อซึ่งเข้าใจว่าถ้าไปถามพระผู้ทรงศีลเนี่ยท่านก็จะตอบเรื่องธรรมวินัยท่านได้แต่พูดกับคุณนะครับใครจะมองยังไงก็เถอะแต่การพฤติกรรมเที่ยวนี้นี่ของสำนักธรรมกายเนี่ยนะครับสำหรับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าผมอ่านตามข่าวเลยได้ไหมครับไม่ถามว่าดีมากยังไงครับทำให้คนตื่นตัวมานึกดูเอ้ย
การปฏิบัติของพระของเจ้านี่ครับถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควรครับแต่ก่อนเขาไม่สนใจนะแต่มางานนี้โอ้ยทุกชนชั้นสนใจกันครับนี่ก็บอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานจากเว็บไซต์พันทิปได้เข้ามาโพสต์กระทู้เพื่อถามความคิดเห็นกรณีวัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมโครงการธุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกระหว่างวันที่2ถึง31มกราคมอันนี้เป็นโครงการนะครับตามเนื้อข่าวที่บอกมาคือแบบนี้นะครับโดยจะผ่าน7จังหวัดคือปทุมธานีนนทบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครภายหลังจากที่นายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3อสมทได้นิมนต์พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสประชาสัมพันธ์โครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัยเพิ่มปรีชาประสิทธิ์ประธานโครงการปิยโทสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแสดงความคิดเห็นในรายการในช่วงหนึ่งของรายการพระสนิทวงศ์ผู้ที่วังโสได้อ้างตัวเลขจากการวิจัย 99% เห็นด้วยโดยแยกเป็น 51.11% สุขใจปลื้มปิติสบายใจกับโครงการสบายไปเถอะ 40.35% อยากให้มีทุกปีและมีไม่ถึง 1% ที่ไม่เห็นด้วยกับการเดินธุดงค์ของพระวัดธรรมกายซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ทางวัดได้จัดทำการสำรวจขึ้นโดยไม่มีการอธิบายถึงหลักการในการทำวิจัยเรื่องนี้ในขณะที่สังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างแสดงความคิดเห็นถึงความเดือดร้อนเนื่องจากการจราจรติดขัดมาโดยตลอดกระทั่งนายสุวพันธ์ตันยุวันธนะรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้สำนักพุทธศาสนาตรวจสอบการขออนุญาตกิจกรรมโครงการนี้ทำให้เจ้าของกระทู้ดังกล่าวตั้งกระทู้ขึ้นมาเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกในพันทิปว่าเห็นด้วยกับการธุดงค์ของวัดธรรมกายหรือไม่หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงตามหลักประชาธิปไตยแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ11:51 นสมาชิกพันทิปก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกัน 16,122 รายผลปรากฏว่ามีสมาชิกไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้15,208 รายเห็นด้วย747รายเฉยๆ285รายแต่เราท่านกล่าววัดถูกไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านผู้ชมก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับพักสักครู่นะครับครับأستغفر الله رب البرايا أستغفر กับ9ปีที่ผ่านมาที่ผมได้รู้จักสินทรสเต็กเฮาผมและครอบครัวไว้วางใจในความอร่อยและการได้มาตรฐานของที่นี่ครับสินทรสเต็กเฮาส์คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและปราศจากสารอันตรายไว้คอยให้บริการไม่ว่าจะเป็นเนื้อนำเข้าคุณภาพดีที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกรวมไปถึงเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆพิถีพิถันปรุงแต่งด้วยเชฟมืออาชีพมากประสบการณ์คอยบรรจงสร้างสรรค์ทุกเมนูอาหารให้อร่อยระดับโรงแรม5ดาวไม่ว่าจะเป็นทีโบนสเต็กเนื้อโคขุนติดกระดูกชั้นดีที่เป็นสูตรเฉพาะของสินทรสเต็กเฮาส์นิวยอร์กสเต็กเนื้อสเตียรอยชั้นเยี่ยมที่ทั้งนุ่มและชุ่มฉ่ำถูกปรุงแต่งแบบเรียบง่ายในสไตล์อเมริกันกระบับแป้งนานสไตล์โฮมเมดสูตรพิเศษที่ปรุงประณีตต้นตำรับความอร่อยของกระบับสเต็กแกะด้วยเนื้อซี่โครงแกะนิวซีแลนด์ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีแซลมอนสเต็กเนื้อฟิเลต์ปลาแซลมอนชั้นดีที่ผ่านกระบวนการย่างอย่างพิถีพิถันพิซซ่าหน้าทะเลให้ทั้งความเหนียวและนุ่มผสมผสานกับวัตถุดิบจากทะเลขาแกะเมดิเตอร์เรเนียนขาแกะนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์เสิร์ฟพร้อมแป้งนานสไตล์โฮมเมดและสลัดถั่วบดที่อร่อยไม่เหมือนใครเพราะสินทรสเต็กเฮาส์มอบความอร่อยในทุกเมนูอาหารสำหรับทุกท่านสินทรสเต็กเฮาส์
นุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซานฟาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินานาชนิดเช่นมะระขี้นกมะรุมสมอไทยและเจียวกู้หลานสารสกัดจากองุ่นถั่วขาวอุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาติปกป้องผิวจากรังสี UV ลดการอักเสบและลดเลือนจุดด่างดำจากแสงแดดมีสารตั้งต้นสำคัญในการสร้างกลูตาไทโอนเล่งผิวให้ขาวได้รวดเร็วขึ้นมีแอลแคนาทีนและกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่ลำเลียงไขมันเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานลดการสะสมของไขมันส่วนเกินช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายของมวลกล้ามเนื้อผสมผสานทรงคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ 100% จากทุกมุมโลกราคาปกติ 2,500 บาทด่วนสั่งซื้อ2กระปุกเหลือเพียง 4,000 บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้090-991-7127คืนความเป็นชายอีกครั้งด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและสมจีนตราโมโม MAS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและสมจีนตราโมโม MAS จากราคาปกติกระปุกละ 3,500 บาทพิเศษก่อนใคร2กระปุกเหลือเพียง 5,000 บาทโทรเลยตอนนี้ที่090-991-7127ช่อง13สยามไทยขอแนะนำวันครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้ส่วนประกอบสำคัญใน1เม็ด500มิลลิกรัมประกอบด้วยกระดูกจระเข้ 447.5 มิลลิกรัมกัมอาราบิก 50.0 มิลลิกรัมแมกนีเซียมสเตเรต 2.5 มิลลิกรัมรับประทานวันละ 2-3 เม็ดก่อนนอนทุกย่างก้าวก้าวไปกับวันครับครับครับก็มาต่อย่ำค่ำย่ำข่าวต่อมีพี่น้องถามว่าไอ้เรื่องทุดงทุดงเนี่ยมันคือยังไงพูดหน่อยหน่อยสิคนเข้าวัดเข้าวาอดีตพระส่งมาให้เนี่ยทันทีท่านใดเลยต้องขอบคุณท่านเลยเนี่ยครับพอได้ยินว่าทุดงวัดเป็นยังไงไปถามพระดูอดีตพระส่งมาเลยท่านบอกท่านศึกแล้วทุดงในวงเล็บบาลีทุตังคะนะครับเป็นวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้แต่ไม่มีการบังคับแล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติเป็นอุบายวิธีข้อแรกคือไม่บังคับข้อแรกคือไม่บังคับเป็นอุบายวิธีกำจัดขัดเกลากิเลสทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้นไม่สะสมเพื่อให้เบาสบายไปมาได้สะดวกแบกกฎก็ไม่สะดวกนะด้วยไม่มีภาระมากเหมือนนกที่มีเพียงปีกก็บินไปไม่ใช่เพื่อสะสมหรือเพื่อลาภสักการะเอ๊เห็นมีถุงใส่ตังค์เยอะแยะเลยครับและชื่อเสียงถ้าทำเพื่อลาภพอดีอดีตพระท่านส่งมางี้ด้วยเหรอครับหรือว่าเติมเข้าไปไม่เมื่อกี้ผมเติมอ๋อเติมเข้าไปตังค์นั่นเติมอ๋อครับเพราะว่าเห็นในข่าวนะแต่ว่าถ้าเราสองอย่างมารวมกันที่น้องจะงงนั่นบอกไม่ใช่เพื่อสะสมหรือเพื่อลาภสักการะและชื่อเสียงถ้าทำเพื่อลาภเพื่อชื่อเสียงต้องอบัตทุกกฎอบัตนะโดยรูปศัพท์ทุดงแปลว่าองค์คุณเป็นเครื่องกำจัดกิเลสครับองค์คุณของผู้กำจัดกิเลสหรือการสมาทานเพื่อเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอันอันตรายต่อสัมมาปฏิบัติทุดงนั้นเป็นศัพท์เฉพาะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเถรวาทเถรวาทครับเถรวาทโดยพระพุทธเจ้าตรัสแสดงทุดงลักษณะต่างๆไว้หลายพระสูตรเมื่อรวมแล้ว
จึงได้ทั้งหมด13ข้อครับข้อ1จีวรปฏิสังขยุตเกี่ยวกับจีวรการถือผ้าบางสกุลเป็นวัดอันนี้ข้อที่1ข้อที่1ครับการถือผ้า3ผืนไตรจีวรเป็นวัดนะครับหมวด2เกี่ยวกับการบิณฑบาตการถือบิณฑบาตเป็นวัดคือการบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการรับบิณฑบาตเท่านั้นไม่บริโภคอาหารที่คนเขานิมนต์ไปฉันตามบ้านอันนี้อันแรกคือเรื่องจีวรอันที่2คือบิณฑบาตต่อไปครับผมจะดูว่ามีเดินจาริกเดินทุดงไหมครับ3การถือบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยครับอันนี้หมวด2หมวด4การถือบิณฑบาตตามลำดับบ้านเป็นวัดคือ จะรับบิณฑบาตโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังครับนะครับ5การถือฉันถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัดคือในแต่ละวันจะบริโภคอาหารเพียงมื้อเดียวครับแล้วก็นั่งที่เดียวนะครับจนฉันเสร็จหมวดที่3เสนาสนะปฏิสังขยุตเกี่ยวกับเสนาสนะครับถือการอยู่ป่าเป็นวัดคือจะอยู่อาศัยเฉพาะในป่าเท่านั้นจะไม่อยู่ในหมู่บ้านเลยเพื่อไม่ให้ความไม่ให้เกิดความพลุกพล่านวุ่นวายของเมืองรบกวนการปฏิบัติหรือป้องกันการพอกพูนของกิเลสนะถือการอยู่คนไม้เป็นวัดถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดถือการอยู่ในเสสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดถือการนั่งเป็นวัดคือจะงดเว้นอริยบทนอนอยู่ในสามอริยบทเท่านั้นคือยืนเดินนั่งและจะไม่เอ็นตัวลงให้หลังสัมผัสพื้นเลยถ้าง่วงถ้าง่วงมากก็จะเอ็นตัวหลับๆเท่านั้นเองนะครับอันเนี้ย13ข้อนะมีไหมครับเดินเดินทุดงมีไหมไม่มีเดินเป็นวัดไม่เดินจาริกมีไหมไม่มีไม่มีเพราะคำว่าศีลเคร่งเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ใครจะวิรัติตัวเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสภาวะจิตก็ทำแต่การจะเดินไปเดินมาแล้วก็ไปทำให้คนเขาเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ต้องมีการพิจารณานี่แล้วไปอวดอุตรนิอุตริมันทำด้วยไปโฆษณาหรือไปออกรายการแล้วมันบอกว่าไอ้ที่เดินเดินเนี่ยโอ้ยประชาชนเขาเกิดศรัทธาก็กลุ่มไหนไงครับก็เป็นหลอกศรัทธาไม่รู้จิตใจประชาชนก็ได้ยังไงก็ไปมั่มไปมั่มแล้วประชาชนทั้งอย่างเราเนี่ยบ่นวันนั้นมารถติดเนี่ยด่าในใจอันนี้ก็ถือว่าเอาหลักมาให้แล้วท่านผู้ชมก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าตกลงแล้วเป็นไปตามพระธรรมวินัยหรือไม่สรุปคือน่าสงสารประชาชนครับที่มาด้วยความศรัทธานะครับคิดว่าเป็นของแท้แต่ท่านเชื่อไหมว่าคนที่มาเขาก็ปลื้มจริงนะครับก็ปลื้มไงปลื้มคือบางท่านได้เห็นพระก็ปลื้มก็ใจผิดไงเห็นมีอะไรนะรถเหมือนหัวจรวดเหมือนดอกบัวหรืออะไรนะอันนี้เขาเป็นคือต้องไปอ่านสาระว่าเป็นการอัญเชิญเพื่อจะเหมือนกับว่าจัดงานแล้วให้ประชาชนได้เห็นพระได้เห็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลเนาะอันนั้นเป็นความเชื่อแล้วหัวดอกบัวแล้วมีอะไรนะเขาเรียกมีผู้หญิงอะไรมาพิตตี้มาโชว์ด้วยอะไรด้วย แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือการจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามก็ต้องดูว่าถูกต้องตามธรรมวินัยหรือไม่ครับคือประเด็นของโพก็ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกนะครับโพเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นส่วนหนึ่งแต่ว่าถูกพระธรรมวินัยหรือไม่หรือถูกตามกฎระเบียบของศาสนาไหนไหนที่มีการกำหนดอ่ะกำหนดนั้นศาสนานั้นศาสนานี้ศาสนาคริสต์พุทธคริสต์ฮินดูซิกใช่ไหมครับอิสลามแล้วแต่ว่าจะเป็นวัดปฏิบัติของศาสนาไหนแต่บอกเป็นพุทธปุ๊บก็ต้องเอาธรรมวินัยมาจับคือวันก่อนได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนสงฆ์หลับด้วยกันเนี่ยก็เขาผมสงสัยว่าหรือมีคนสงสัยว่าจบรุ่นไหนกันเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนก็ไลน์มาบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยู่รุ่นก่อนเรารุ่นหนึ่งแล้วทีนี้ไม่รู้ยังไงม.8เนี่ยแล้วก็มาอยู่รุ่นเดียวกันมาจบไอ้รุ่นเดียวกันม.8 แล้วดีเพื่อนเป็นเจ้าสำนักนี่พูดให้ชื่นชมหรือว่าให้พูดเพื่อนไม่แล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่นับถือมันเป็นพระเอ้ยไม่ใช่ไม่นับถือท่านเป็นพระหรอกก็เป็นเรื่องส่วนตัวไงเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งต้องขอโทษเลยนะอันนี้เอาความพูดของเพื่อนมาพูดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะเอาออกมาพูดเผลอพูดไปครับนะครับแล้วเรื่องพระเรื่องเจ้าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่มันกระทบไงครับเพราะว่าความมั่นคงเนี่ยจะต้องพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศาสนานี่เป็นหนึ่งของการดูแลความมั่นคงที่ประชาชนมีข้อตระหนักมากและบังเอิญบังเอิญเขาก็มาช่างมาพร้อมกันนะครับแนวลบด้านศาสนาแนวลบก็เกิดข้อพิพากษาวิจารณ์ด้านการก่อความวุ่นวายครับ
อย่างล่าสุดนี่นะครับไอ้กรณีแถลงการปลอมอันนี้พี่ไปประกาศปลอมแถลงการสำนักพระราชวังสำนักพระราชวังครับก็ถูกทหารจับไปไว้นะครับครับวันนี้ก็ไม่อายเหมือนกันนะครับคนที่อ้างตัวเองว่าได้เป็นท่านองค์ทนายเนี่ยนะครับนายวินยัตชาติบนตีครับต้องเอ่ยนามสกุลเขาหน่อยหนึ่งเพราะว่ามาตามข่าวนะครับนายวินยัตชาติบนตีก็เขาก็คือทนายของแนวร่วมนปช.นี่แหละครับครับนปช.เขาแปลว่าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติครับแต่นายสมบูรณ์เนี่ยไม่เคยแปลอย่างนี้แล้วครับนปช.ผมแปลมาจากนรกป่วนชาติอันนั้นก็เป็นความเห็นส่วนตัวที่พูดมานี่จะฟ้องอีกล่ะครับอย่าฟ้องก็เชิญครับก็นายวินยัตก็ยังอุตส่าห์เลยนะครับหอบฟงหอบแฟ้มหอบเชือกคุยด้วยบอกว่าจะไปขอพบนายกฤตหรือนายเน็ตบุตรดีจันครับอายุ26ปีที่ปลอมแปลงเอกสารนี่แหละนะครับไปที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์บอกว่าผมในนามเป็นทนายความของคนเสื้อแดงนี่มาขอพบลูกความนี่ทหารเขาก็พูดแบบสุภาพอ่ะนะแต่ข่าวเมื่อเช้าเนี่ยที่อ่านตามหนังสือพิมพ์หลายฉบับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยทางประธานนปช.เนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้จักคนนี้เราประธานนปช.คือใครอ่ะชื่อจตุพรอ๋อตุ๊ดตู่เขาบอกไม่รู้จะเป็นพวกแสดงอะไรหรือเปล่าไม่รู้จักนะครับแล้วก็พอตอนสัก11โมงเนี่ยมั้งยอมรับว่าเออเป็นนปช.ครับระดับรองอะไรนะรองหัวหน้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเดียวอาจารย์ได้เลิกแล้วเนี่ยแล้วคนเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์ก็จตุพัฒน์พงพันธ์นะครับยอมรับว่าไอ้นี่ลูกน้องเขานั่นแหละครับก็สั่งให้นายวิญญาณชาติบันตีไปดูหน่อยครับแต่อีกคนหนึ่งที่ผิดคาดนะคุณอะไรเมียคุณหมอเหวงอ่ะครับที่ชื่ออะไรนะนกแสบอะไรที่เจอกับหมอเหวงในป่าที่พงพันธ์นางธิดาบอกว่าไอ้นปช.เรากับสมาชิกเป็นล้านครับเป็นล้านดูกันไปทั่วหรอกครับแต่มันคนละประเด็นใครจะไปทำผิดจำถูกยังไงนี่ นปช.ไม่ขอรับผิดชอบด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่จึงตอบว่าขอบอกว่าแกนนำนปช.ไม่มีส่วนรู้เห็นแต่เรื่องนี้เนี่ยผมว่าถ้าในแง่ความเป็นจริงเนี่ยธิดาแดงว่าจตุพรพรหมพันธ์ที่เขายอมรับว่าเป็นคนนปช.นี่ถือว่ามีจิตใจที่ชัดเจนไม่มันเลี่ยงไม่ได้มีรูป แต่ว่าการยอมรับก็ชัดเจนไงครับว่านปช.ก็คือนปช.ผิดก็คือผิดถูกก็ถูกไงครับอันนั้นก็จริงแต่ทีนี้พอผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับแต่ภาพที่ออกมาวันที่น้องตู่หลังๆที่ไม่เป็นข่าวเป็นข่าวมาระยะหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็น่ารักแล้วนะพอโผล่มาวันนี้ปุ๊บมันก็ทำให้มองว่าไอ้มนุษย์หน้าไหนที่มันไปแย่ให้อเมริกามาพูดคำว่ากฎอัยการสื่อเนี่ยตัวถ่วงความเจริญและต่อมามนุษย์หน้าไหนที่ไปวางระเบิดครับไอ้มนุษย์หน้าไหนที่ไปจาริกแสวงบุญรถติดไปมาเขาเลยบอกว่าโอ้ยพวกนี้มันพวกเดียวกันซึ่งข้อสรุปเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกบางคนก็สะท้อนไปบอกว่าท่านนายกฝันไปเถอะที่จะปองดองกับคนบางประเภทครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่หลายคนที่เคยบอกไม่เชื่อว่าจะมีคนหมิ่นพระบรมราชานุภาพนั่นหนึ่งใช่หรือว่าไม่เชื่อว่าจะมีคนไม่หวังดีรัฐบาลนั่นอีกหนึ่งนะก็นั่นแหละสิแต่วันนี้เป็นข้อยืนยันแล้วว่ามันมีอยู่จริงใช่แล้วมีอยู่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับครับมีอีกตั้งโอ้โหหลายท่านเลยเนี่ย40ผู้ต้องหาวันนี้เปิดเผยจากไอ้40ในรัฐมนตรีพูดนะเปิดเผยจากกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเปิดเผยบอกว่ามี40ผู้ต้องหาตามหมายจับหมิ่นเบื้องสูงหนีไปต่างประเทศครับซึ่งกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานประสานกระทรวงการต่างประเทศส่งข้อมูลชี้แจงต่อประเทศที่ผู้ต้องหาเหล่านั้นพำนักเพื่อขอตัวมาดำเนินคดีพร้อมสาวถึงต้นตอแก๊งปลอมแปลงแถลงการสำนักพระราชวังที่มีมาอย่างต่อเนื่องด้วยครับนั่นหมายความว่า ในสิ่งที่คนกลางๆซึ่งอาจจะยังไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงเนี่ยวันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆครับแล้วมีอยู่ตามสภาพที่จับผู้ต้องหาได้แล้วด้วยคำถามคือแหล่งที่มีการผลิตแล้วทำเรื่องนี้ใครเท่านั้นเองใครที่ไหนใช่ไหมครับแล้วถ้ามองจากการแถลงการของรัฐมนตรีเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกว่าผู้ต้องหาเหล่านี้กระจายอยู่หลายประเทศเลย
อย่างน้อยก็40คนที่มีการบันทึกและจะมีการขอความร่วมมือที่เปิดเผยออกแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่คิดไม่ได้แต่ว่าจะไปตระหนักโดยไม่ทำอะไรก็ไม่ได้อีกครับงั้นเบื้องต้นก็บอกว่าเบื้องต้นได้รับข้อมูลบุคคลที่ถูกออกหมายจับและเคลื่อนไหวในต่างประเทศจำนวน40คนหลังจากนี้คณะทำงานและกระทรวงการต่างประเทศต้องดำเนินการหาข้อมูลและชี้แจงไปที่ประเทศที่กลุ่มผู้ต้องหาพำนักอยู่เพื่อติดตามมาดำเนินคดีประเทศไหนส่วนใหญ่ที่ไปอยู่อ่ะไอ้ที่ไปจดทะเบียนเนี่ยไอ้ที่ว่าเป็นเสรีทงเสรีไทย UNHCR อ้าวแล้วบอกว่าเป็นมิตรกันมาตั้งนานแล้วเกือบ200ปีแล้วเนี่ยไอ้ประเทศนี้ที่ว่าอะไรนะยูประเทศ USA อะไรเนี่ยบอกเป็นมิตรแท้มิตรเทียมมิตรแท้มิตรเทียมครับแล้วส่วนใหญ่ก็ไปอยู่นะไอ้ไปอยู่นี่ระดับใหญ่นะอดีตหัวหน้าพรรคนะครับเขาก็เลยบอกว่าคนที่ไปอยู่ต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยก็จะประสานเพื่อจะขอตัวกลับมาเป็นการแลกเปลี่ยนอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องการแลกเปลี่ยนก็มีอยู่นะครับแต่ว่าการจะขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินการในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างที่ว่าซึ่งถ้าเป็นมิตรจริงมิตรแท้จริงก็รู้ว่าทำผิดกฎหมายมาตรา112อ่ะครับเป็นกฎหมายเฉพาะของประเทศเนี่ยครับถ้ามิตรแท้มิตรจริงๆก็ต้องส่งคนผิดผู้ร้ายพวกนี้ข้ามแดนเนี่ยกลับมาดิกลับมาให้เมืองไทยเรายังส่งฮัมบารีให้ได้เลยก็นี่ไงคือเขาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมเป็นเครื่องสอดเจตนาใช่ไหมครับตกลงเขาเป็นมิตรเราจริงแต่นี้ประเด็นตรงนี้ก็เลยมีผู้สื่อข่าวถามในระหว่างที่มีการแถลงข่าวว่าแล้วกรณีชาวเพชรบูรณ์บางคนนะครับบางคนบางคนที่ถูกจับในข้อหาเผยแพร่แถลงการของสำนักพระราชวังปลอมกับกรณีที่สื่อมีการเผยแพร่ด้วยนั้นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่พลเอกไพบูลย์กล่าวว่าในส่วนการดำเนินคดีกับในกฤตบุตรดีจีนอายุ26ปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ต้องหากรณีเผยแพร่แถลงการปลอมของสำนักพระราชวังฉบับที่13ตามความผิดพรบคอมพิวเตอร์นั้นยืนยันว่า รัฐบาลดำเนินการด้วยความยุติธรรมและไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโดยหลังจากมีการเผยแพร่ได้ตรวจสอบพบ ID address อยู่ที่คอมพิวเตอร์บ้านผู้ต้องหาครับเบื้องต้นทราบว่ามีแค่คนโพสต์หรือคนแชร์ต่อยังไม่ใช่คนที่ผลิตหรือทำเอกสารปลอมจึงนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนหาความเชื่อมโยงถึงผู้กระทำความผิดว่าได้ข้อมูลมาจากไหนทั้งนี้เพื่อสอบสวนให้ถึงต้นตอที่ทำข้อมูลอันนี้ก็เป็นการให้ความยุติธรรมมีใครอ่ะตำรวจก็แถลงออกมาแล้วไม่ใช่หรอว่าได้เข้าแล้วได้เข้าแล้วก็ต้องติดตามก็ต้องติดตามเมื่อกี้นี่ท่านไปบุญบอกให้ทำตามกฎหมายใช่ไหมตามกฎหมายนี่ท่านไปบุญรู้กฎของนปชหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนปชก็บอกกฎของเขาแล้วหนึ่งนปชทำชั่วยังไงก็ไม่ผิดไปเอามาจากไหนอีกแล้วเนี่ยสองมีคนส่งมาสองระหว่างก็ฟ้องนะถ้านปชทำผิดก็รีบแถลงว่านั่นไม่ใช่นปช อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของนปช อันนี้ก็อาจจะเอาจากสิ่งที่ทำซ้ำๆนั้นมาสรุปก็กระจายอยู่ในโซเชียลมีเดียใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของระเบิดใช่ไหมครับระเบิดเป็นยังไงบ้างครับระเบิดระเบิดก็โดยสรุปนะครับทางท่านสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับแล้วก็ตามมาด้วยท่านจากทิพย์ชัยจินดาครับเอ๊ะท่านสมยศท่านมีไอ้โลโก้ของท่านไม่ใช่ที่ว่าอะไรนะใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนก็จะจับแต่นี่มันเรื่องเสียงดังเสียงดังระเบิดมันเสียงดังเพราะฉะนั้นดังแค่ไหนจะจับเพราะเนี่ยเพราะฉะนั้นจับได้ไม่ได้เนี่ยแต่โทษท่านสมยศไม่ได้ครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเสียงดังไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเป็นเช้าเมื่อไหร่เนี่ยท่านจับแน่นอนแต่ผมเห็นฝีมือของตำรวจเที่ยวนี้เนี่ยต้องปรบมือให้นะต้องยอมรับจริงๆต้องยอมรับภาพแต่ละภาพที่ออกมาเนี่ยผมว่าผู้สื่อข่าวที่ไปดูทุกคนเนี่ยสิ้นสงสัยแล้ววันนี้แล้วก็มีความเชื่อจากพยานหลักฐานที่มีการแถลงแล้ววันนี้ต้องยอมรับว่ามี2หน่วยงานครับ1ตำรวจ2ผู้ว่าครับอาทิตย์นี้เริ่มย้ายก้นออกจากเก้าอี้ไปตรวจโน่นตรวจนี่แล้วครับไอ้ส่วนเรื่องนี้เรื่องระเบิดเนี่ยนะครับท่านจากทิพย์ก็บอกว่าแรกๆเขาบอกว่า 70% เหมือนกับกรณีมินบุรีแป๊ะเลยครับไอ้มินบุรีที่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับมันจะไปปาที่ไหนก็ไม่รู้แหละรถล้มมันมีจุดเชื่อมโยงก็คือเขามีการจัดงานของมัสยิด
แล้วก็มีการกั้นถนนพอกั้นถนนมันก็มีแผงกั้นมีอะไรเนี่ยเขาก็หลบแผงกั้นไงพอหลบแผงกั้นแล้วไปเจอหลุมเลยครับซึ่งถ้าขับไปตามปกติไม่มีอะไรนะพอดีเขาจัดงานอ๋อแสดงว่าเข้าใจว่าสายกองดินตรงนั้นมาตยิที่จัดงานพอไปเจอหลุมปุ๊บมันตกไงครับตกระเบิดมันก็ระเบิดก็เลยเรื่องก็เลยอันที่สองท่านจากจิตจินดาท่านก็บอกว่าลักษณะของท่อเหล็กเนี่ยนะครับมันเป็นท่อทรงกลมอุ้ยเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนนะไม่ใช่น้อยทีเดียวแหละครับใหญ่พอๆกับบ้องไฟยโสธรนั่นแหละแล้วก็ทำไมต้องไปเตียกับบ้องไฟยโสธรด้วยมันบ้องไฟมันก็เป็นไม่ยังไงมันต้องขอยโสธรบัตรเองแล้วก็ปิดด้วยไงครับแล้วก็ปิดก้นปิดตูดด้วยแผ่นเหล็กเหมือนกันครับเชื่อมอย่างดีใส่ตะปูด้วยใส่ตะปูด้วยครั้งแรกนี่ก็บอกว่าแค่เสียงแต่ผมก็ดูเอ๊ะมันใจดีเอาแค่เสียงเน้อที่ไหนได้แล้วมีหัวน็อตมีตะปูตะปูแต่ไปวางไว้ข้างหลังป้ายโฆษณามันคงจะไม่ได้หวังและทีนี้ชีวิตหรือหวังให้คนบาดเจ็บล็อกอย่าไปเข้าข้างเขาหวังทั้งนั้นแหละแต่ปรากฏว่าท่านจากเทพก็บอกว่าดูลักษณะการประกอบแล้วนี่นะเหมือนกับกรณีระเบิดที่เมนบุรีเอาที่เมตตาแมนชั่นที่นนทบุรีเมตตาแมนชั่นนนทบุรีอันนี้เป็นจุดแรกก่อนครั้งแรกเลยคือเมตตาท่านดูลักษณะรูปร่างของลักษณะระเบิดนะครับเหมือนกับเมตตาแมนชั่นเลยพูดอย่างนี้ก็โยงไปถึงคำพูดท่านนายกก็บอกว่าก็ของพวกที่มันบอกว่าจะก่อความวุ่นวายนั่นแหละก่อความรุนแรงนั่นแหละใครเป็นพูดล่ะคือใครไกด์ไลน์ไปครับซึ่งดูแล้วท่านประยุทธ์เองท่านสมยศพวกก็พูดแต่ตำรวจทุกคนรู้หมดแหละใครทำน่ะอาจารย์ปารุ่งนี่รู้ดีเหมือนกันมันเป็นลิขสิทธิ์เหรอครับเป็นลิขสิทธิ์คือถ้าออกมาแล้วรู้เลยใช่ไหมลิขสิทธิ์แต่ผมก็เตือนไปนะฝากว่าใครมีญาติพี่น้องที่เจอหนุ่มสองคนน่ะต้องขอบคุณที่งบประมาณของกทม.กับตำรวจที่ไปซื้อกล้องวงจรเปิดนะครับเปิด90กล้องไม่มีกล้องปลอมนะ90กล้องเอามาเป็นติดต่อสรุปแล้ว2คนครับลงรถแท็กซี่แท็กซี่ก็ได้มาให้การแล้วว่าหน้าตาดีทีเดียวแหละใช่คนหนึ่งพูดไทยได้คนหนึ่งไม่คุยเลยอายุประมาณในราว30เป็นเศษก็คือวันนี้อยากจะฝากไปว่าผมว่าหนีก็มือตำรวจไทยไม่ได้หรอกกรุณามามอบตัวเสียถ้าท่านไม่มอบตัวนี่ระวังจะกลายเป็นมนุษย์ที่ล่องหนหนีเงื้อมมือตำรวจไทยไม่ได้หรอกถ้าหากตำรวจไทยทำงานจริงอันนี้ทำงานทำแล้วนี่ไม่ทำแล้วก็นู่นไงไอ้ตอนที่กปปสชุมนุมอยู่ที่อนุสาวรีย์ของเก่าของเก่าชุดนั้นไม่ใช่ชุดสมยศอ๋อไม่ใช่สมยศไอ้ตอนนี้จะไปข้อพิสูจน์นะครับว่าเขาพยายามจะบอกว่าเห็นไหมในยุคกฎอัยการศึกก็มีระเบิดได้ใช่แต่พอจับได้มันก็จะเปลี่ยนใหม่ว่าเพราะมีกฎอัยการศึกไงเลยจับผู้ต้องหาได้เร็วนี่ถ้าจับไม่ได้นะคนเสียหายคือท่านประยุทธ์ครับแต่ว่าจริงๆแล้วขนาดจับคนไล่ข่มขืนคนแก่จับไม่ได้ถ้าสมยศจะไม่กล้าไปใส่บาตรเลยอายอยู่แต่จำไม่ได้แต่เงื่อนไขคนอยู่ในที่รับที่แจ้งที่ส่วนหนึ่งก็ใช่แต่ว่าการนำสืบเนี่ยอย่างน้อยเราเห็นภาพการทำงานแต่วันนี้ตำรวจท่านแพร่ออกมารู้แล้วผมก็เลยเตือนน้องนุ่งว่ามามอบตัวซะครับคือจริงๆแล้วในแง่ของการไปกระทำการใดๆเนี่ยแล้วทำให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ยบางทีถ้าเป็นคนไทยที่รักชาติมันต้องมีสำนึกต้องมีสำนึกว่าทำไปแล้วเนี่ยใครเสียหายได้ประโยชน์อะไรใช่คือจะบอกว่าขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าไปกระทำกับประเทศชาติเนี่ยไปทำกับประชาชนผู้บริสุทธิ์คุณไปทำเนี่ยคุณได้อะไรครับเอาถามว่ามันดีหรือไม่ดิไปถามคุณแม่คุณหน่อยสิคุณแม่คุณนั่นแหละครับไม่ต้องไปถามคนข้างบ้านหรอกแม่คุณว่าดีไหมล่ะเพราะการจะบอกว่าเราไม่เห็นด้วยเราแสดงความเห็นต่างมันก็เป็นความเห็นซึ่งแน่นอนความเห็นนั้นบังคับไม่ได้แต่ว่ามีความเห็นก็มาถกเถียงแต่ไม่ใช่ไปทำร้ายหรือไปสร้างสถานการณ์แบบนั้นเพราะสร้างสถานการณ์แบบนั้นก็จะไปเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญาขึ้นมาอีกแล้วก็จะมานั่งขออภัยโทษกันอีกซึ่งมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมครับไม่หรือมันเป็นนั่นอ่ะเป็นที่ว่าใครไปตกลงกับใครไว้เสร็จแล้วไม่ทำตามไอ้ที่ตกลงไม่ได้ก็เลยเตือนแต่งานนี้นะอย่านอกข้อตกลงนะอะไรอย่างเงี้ยนายทหารใหญ่อยู่แถวลาดพร้าวท่านก็บอกมาว่าครับก็ไม่พูดดีกว่าท่านก็บอกมาแล้วท่านคันหนังสือมาด้วยเนี่ยอาจารย์ปัลล่มได้มาใช่ไหมใช่ท่านบอกว่าอย่างนี้สรุปนะท่านบอกว่าขอแรงพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแทนผู้ทำหน้าที่แทน
นายฝ่ายแทนตำรวจนายทหารหน่อยครับเพราะตำรวจก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันเอาจริงๆถ้าพูดถูกนะใช่ช่วยกันดูหน่อยคือแบกรับภาระแบกรับภาระช่วยกันไหนจะต้องทำงานไหนต้องมานั่งชี้แจงประชาชนครับไหนต้องจัดการคนที่ทำลายชาติบ้านเมืองแล้ววันนี้เราก็ต้องเห็นเยี่ยตำรวจแหละครับใครจะนั่งทางตาดูคนกระทำผิดครับใช่ไหมล่ะเห็นคนหิ้วกระเป๋ามาจะไปตรวจทุกอันมันก็เกินอยู่หรอกแต่ต้องขอบคุณแหละไปเรื่องนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีการติดตามก็อาจจะช่วยกันให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในสิ่งที่ผู้ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนก็จะส่งข่าวมาให้พี่น้องประชาชนครับแล้วข่าวสารตรงนั้นเราก็ช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันให้ข่าวสารถูกต้องแล้วทางตำรวจก็บอกว่าแค่บอกมาไม่ต้องมาให้ปากคำเป็นพยานก็ได้ไม่ต้องลำบากใจขนาดนั้นครับบอกมาแล้วกันว่าตรงไหนยังไงเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะไปดำเนินการเองใช่ครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระเบิดอ้าวนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวนะคือทางพี่เขาฝากมาก็ด้วยความเป็นห่วงประชาชนนะนะครับพี่เขาเนี่ยคือใครล่ะพี่เขาอ๋อท่านมนุษย์กิจท่านกิจท่านพลตรีมนุษย์กิจลูกประจรอดีตประธานวุฒิสภาเขาบอกว่าไฟฟังไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทครับปลอดภัยไว้ก่อนและช่วยกันเฝ้าระวังครับข่าวกรองมาบอกว่าจะมีระเบิดอีกรอบในกรุงเทพใหญ่กว่าที่พารากอนใหญ่กว่าที่พารากอนอีกครับแต่ที่ไหนเมื่อไรไม่รู้ระวังตัวกันด้วยครับครับถ้าไม่จำเป็นไม่ควรไปที่ที่คนเยอะๆครับพอเงินจ้างมาให้พอเงินจ้างมาให้อีกรอบแล้วตามที่เขาบอกยังไงว่าถ้าอดีตนายกโดนเด้งจะมีเหตุร้ายตามมาเรื่อยๆครับป้องกันด้วยความไม่ประมาทคสช.ต้องเด็ดขาดเพื่อปกป้องประชาชนให้ปลอดภัยเขาเป็นข่าวสารฝากนะครับเป็นข่าวสารว่าด้วยความห่วงใยพี่ฝากน้องขณะเดียวกันครับอเมริกากับอังกฤษครับเขาก็เตือนคนของเขาให้ระวังหน่อยอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ปัจจุบันแต่เราคนไทยก็ช่วยกันดูแลในที่สาธารณะแต่ความหมายที่อเมริกาอังกฤษที่ออกมาเตือนคนของเขานี่รู้สึกมันเปิดหน้าเหลือเกินนะมันบานท่าเศรษฐกิจครับช่วงหน้าคุยกันต่อพักสักครู่ครับพักสักครู่ครับวันนี้ช่อง13สยามไทยตลอดทัวร์เราจะไปเยี่ยมสมาชิกท่านไหนดีให้ส้มเป็นคนเลือกแล้วกันเราจะไปเยี่ยมใครดีวันนี้ค่ะท่านขาอยากจะพาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยไปเยี่ยมพี่กรชนกค่ะที่ขายผลไม้ที่ส้มเนี่ยซื้อผลไม้มาฝากท่านเนี่ยค่ะโอ้โหพูดถึงก็อยากทานแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเยี่ยมคุณกรชนกกันว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าขายผลไม้ยกของหนักท่านก็เหนื่อยเดี๋ยวเราไปเยี่ยมกันหลังจากที่คุณกรชนกดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh แล้วค่ะเธอเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะไปดูกันไปเยี่ยมเลยค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศรีบูรพาซอย15ถนนนวมินทร์นั่นเองนะคะวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาพบกับแฟนช่อง13สยามไทยของเราและนอกจากนั้นท่านยังเป็นแฟนน้ำสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh อีกด้วยเราเสียเงินตรงนี้เราถือซะว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกายเราไม่ได้คิดว่าเป็นยาเป็นอะไรค่ะต้องทานของดีๆบำรุงไว้ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราสามารถใช้กันได้ทั้งครอบครัวก็มีตัวเดียวที่เราทานเนี่ยแก้ปวดเมื่อยแก้อะไรเนี่ยค่ะดีก็ดีฮะมันปกติเราไม่ต้องไปหวาดกลัวเรื่องโรคเรื่องอะไรเงี้ยมันมาทานเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ผิดปกติก็เห็นว่าเขาไม่ปวดเมื่อยไม่อ่อนเพลียตรงนี้ค่ะแต่เดิมทีแล้วก็โอ้ยเมื่อยบางทีก็ให้ลูกช่วยเหยียบหลังค่ะให้ลูกสาวช่วยเหยียบหลังเมื่อพ่อยกของเองค่ะไม่ได้มีลูกจ้างอะไรเงี้ยยกผลไม้ลังหนักๆเช้ายาวเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแบบต้องเก็บร้านนะคะไม่ใช่มีร้านอยู่กับที่เป็นตลาดนัดน่ะก็เห็นว่าไม่เมื่อยสดชื่นแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะไม่อ่อนเพลียกับพี่กระเป๋าอย่างที่บอกค่ะคุยได้มิงั้นถึงเวลาหลับน้องๆก็แซวละแซวหลับน้องๆแถวที่ขายของค่ะตอนนี้พี่ดำมีใครแซวไหมคะ
ไม่มีคุณพี่ดำแกไปกินอะไรมาแกคึกทั้งวันเลยดูคึกคักดูสดชื่นชื่นจริงป่ะคะจริงค่ะจริงค่ะตอนแรกน่ะตอนแรกพี่นี่ก็จะอ่อนเพลียมากเลยนะคะอ่อนเพลียก็เอ๊ะตอนแรกเขาเป็นน่ะไม่เชื่อให้มาดื่มก่อนคนเดียวคนเดียวก็เอ้ยทำไมไม่เพียเลยมาบอกเราว่าดื่มสิดื่มสิเอ้ยจริงนะคะเราก็เลยดื่มเลยเนี่ยก็มาเป็นคนบอกดื่มสิดื่มสิแล้วก็ทำให้ถ่ายง่ายขึ้นด้วยเพราะปกติก็ถ่ายยากค่ะเอ้ยถ่ายจริงก็คุยใหญ่เลยอุ้ยถ่ายง่ายอ่ะก็พูดในบ้านกันนะหูตายอย่างเงี้ยก็รู้กันเนี่ยรู้กันเองง่ายพอเช้าก็ถ่ายเลยถ่ายได้เวลาใช่ไหมคะแล้วก็อ่อนเพียมากอ่อนเพียค่ะแต่ก่อนนี่แบบเมื่อก่อนนี่ยกของก็ไม่ค่อยไหวเดี๋ยวนี้ก็ยกได้ช่วยยกได้ยกไม่ไหวเลยมันอยู่ช่วงนึงต้องให้ยังไม่รู้จักการตองอ่ะยกไม่ได้เลยปวดหลังแต่เดี๋ยวนี้นะยกหูสบายเลยมันคุ้มมันบอกไม่ถูกมองหน้าท่านพลเอกวรรณวิทย์เก่งเรียนนี่กับหมอชาตินายเห็นมีรูปนึงตอนท่านยิ้มนี่ท่านผู้ชมโอ้โหรักกันขนาดนั้นอ่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกดูในโทรศัพท์เลยเหรอโอ้โหท่านคะคุณผู้ชมคะยกของได้ไม่เมื่อยนอนหลับนี่คือความอัศจรรย์ของเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ใช่ไหมคะท่านคะแถมขับถ่ายสะดวกโอ้โหกินได้นอนหลับขับถ่ายดีมีกำลังและจะเอาอะไรอีกโอ้โหวันนี้ลาไปก่อนครับต้องไปเยี่ยมท่านอื่นต่อไปค่ะครับย่ำค่ำย่ำขาวเขาว่าตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายนะครับนอกเหนือจากเรื่องการบ้านการเมืองแล้วก็มีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้เขาเป็นเรื่องเดือดร้อนสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ท่านพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยครับครับสมัยก่อนก็เป็นสมัยก่อนเป็นสสถ้าไม่ใช่สิเป็นสวนะครับปัจจุบันถ้าไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ก็ย้ายนะครับย้ายตัวเองครับย้ายตัวเองไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาเปิดสัมมนาตกลงไปเป็นประธานเปิดไปเป็นประธานเปิดเรื่องการบูรณาการบูรณาการทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ณห้องประชุมโชคอนันต์ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับครับน่ารักก็ตรงที่ว่า8ริ้วที่8ริ้วครับที่จะไปโรงแรมท่านไม่ไปนะไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยผมว่าดีนะดีฮะดีครับประหยัดนะครับนี่แหละครับพอไปถึงก็มีท่านผู้ว่าราชการครับนายอนุกูลทางคณะอนุกูลชัยผู้ว่าการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับให้การต้อนรับหน่วยงานที่มาร่วมสัมมนาที่นี้ก็เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในระดับจังหวัดและอำเภอที่มาก็ส่วนใหญ่ก็มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกสมุทรปราการมีจำนวนทั้งหมด175คนนะครับมาตรงระเบียบเวลาเป๊ะเพราะว่าท่านอินทรัตน์เป็นทหารครับท่านก็บอกว่าในปีนี้ปีพ.ศ. 2558เนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขับเคลื่อน4แผนงานประกอบไปด้วยแผนงานที่1การปรับโครงสร้างและการพัฒนาการผลิตแผนที่2แผนการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์คือผลิตและก็ขายครับแผนที่3ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการน้ำการจัดการดินและการจัดการที่ดินสุดท้ายครับแผนที่4ก็คือแก้ไขปัญหาเกษตรอย่างยั่งยืนท่านบอกว่าทุกส่วนจะต้องมีการช่วยกันนะครับแก้ไขปัญหาเกษตรอย่างยั่งยืนนี่ไม่ยากเลยทำไมปลูกต้นไม้ยืนต้นแล้วท่านก็บอกว่าที่หนักใจมากกระทรวงฝากมาก็คือเรื่องหนี้สินเกษตรกรท่านว่านะครับนะครับก็ฝากให้ข้าราชการหลายๆจังหวัดที่ผ่านมานี่แหละครับทั้งนอกสังกัดกระทรวงเกษตรด้วยให้ร่วมมือกัน
นะครับช่วยเหลือประชาชนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรให้เกิดสำลิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ครับนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นงานแรกนะที่เห็นพี่เขาออกไปอบรมครับนะครับคือไปทำให้เกิดการกระตุ้นเพื่อจะให้เกิดการรักธรรมชาติดูแลธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างเสียอย่างครับได้อย่างเสียอย่างพอออกมาอบรมมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องกระทรวงเกษตรเรื่องน้ำเรื่องท่าเรื่องอะไรเนี่ยนักกีฬายกน้ำหนักเลยเหรียญเหรินตอนนี้ไม่ค่อยได้เออจริงๆนะงานเยอะขึ้นใช่ไหมครับเออจริงๆนะของผมมีวันนี้ก็เป็นสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนครับซึ่งท่านผู้ชมก็ติดตามงานของทางสมาคมอยู่ซึ่งวันนี้ก็ทางสมาคมก็ได้พาพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดระยองโดยคุณศรีสุวรรณจันยาครับก็ยื่นฟ้องศาลปกครองระยองเพื่อให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือระงับหรือสั่งห้ามการกระทำใดๆของบริษัท TPI โพลีนจำกัดครับโดยยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นนายกอบต.บ้านแรงในอำเภอเมืองระยองอุตสาหกรรมจังหวัดระยองฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม2535ประกอบมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง2512และบริษัท TPI โพลีนจำกัดโดยนายศรีสุวรรณจันยาได้บอกว่าการมายื่นฟ้องในครั้งนี้ต้องการให้ศาลปกครองมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งในการยับยั้งการกระทำของผู้ประกอบการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่จะตามมาอย่างรอบด้านของชาวบ้านและดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านก่อนใช้อำนาจดำเนินการใดๆเสียก่อนเขาไม่ได้ห้ามทีเดียวนะครับแต่อยากให้ทำให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการแบบนั้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปล่อยปะละเลยให้บริษัทเอกชนกระทำการละเมิดสิทธิของชุมชนจึงต้องการให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือระงับสั่งห้ามการกระทำใดๆของบริษัท TPI โพลีนจำกัดอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่เกิดความเสียหายจำเลยที่1นายกอบต.ครับจำเลยที่2นายอำเภอครับจำเลยที่3ผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมจังหวัดระยองด้วยอุตสาหกรรมด้วยเมื่อกี้8ริ้วชัยยงเซาครับระยองครับตอนนี้เชียงใหม่หน่อยเชียงใหม่โอเคครับเชียงใหม่ปิดตำนานนักดนตรีศิลปินล้านนาอาวุโสที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตและ1ในผู้ก่อตั้งวงดนตรีคาวบอยน้ำปูโอ้ดังมากนะคาวบอยน้ำปูดังมากวงดนตรีนี้วันที่2กุมภา58เนี่ยนะครับครับคุณอัจฉริยะสุภาวสิทธิ์อายุ49ปีนักดนตรีศิลปินล้านนาอาวุโสที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตและหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงดนตรีคาวบอยน้ำปูเพลงมีไหมที่ว่าดังมากพอมีเพลงคาร์บอยน้ำปูไหมถ้าจะให้ดังเร่งวอลุ่มก็ดังซึ่งเป็นลูกชายของพงศภาวสุดครับอดีตสสเชียงใหม่ได้สิ้นลมอย่างสงบที่เตียง18เอารายละเอียดเลยนะตายที่ไหนชั้น5อาคารสุจินโนโรงพยาบาลมหานครมหาราชนครเชียงใหม่อันนี้ก็ถือเป็นการแจ้งข่าวไปในตัวนะครับแจ้งข่าวท่ามกลางน้องหญิงครับท่ามกลางน้องหญิงภรรยาคู่ชีวิตที่ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่เยอะนะครับไม่เยอะโดยมีเพื่อนพ้องน้องพี่ศิลปินล้านนาที่ทยอยต่างมาให้กำลังใจหลังจากที่เจ้าตัวได้เข้าพักรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียงเอ๊ะมะเร็งกล่องเสียงก็ตายเหมือนกันนะครับอะไรก็เป็นเรื่องที่เป็นความเจ็บป่วยครับกล่องเสียงมานานในเบื้องต้นทางญาติได้นำศพคุณอัจฉริยะสุภาวสิทธิ์ตั้งบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมณศาลา1วัด7ยอดตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และจะทำการชาปนกิจในวันที่7มกราคม2558นะครับอันนี้ก็รายงานมาโดยทีมข่าวภูมิภาคเชียงใหม่13สยามไทยคุณสวัสดิ์เดชเดชาตินะครับหรือป้อมเวียงโตนครับซึ่งคุณป้อมเวียงโตนนี่ก็เลยเข้าไปแสดงความชื่นใจกับคุณพงษ์สุภาวสิทธิ์ซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นที่สูญเสียบุตรชายนะครับก็เสียใจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของศิลปินซึ่งกล่อมโลกเป็นศิลปินที่มีอุดมการณ์ในการที่จะรักษาวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมความเป็นชาติเนี่ยนั่นหมายถึงรักษาวัฒนธรรมพื้นถิ่นครับทำให้คนมีความรักชาติแล้วก็ผูกพันใน
ถิ่นกำเนิดในหลวงใช่ไหมที่แต่งเพลงแต่งกลอนที่บอกว่าครับชนใดไรอะไรนะดนตรีกาอะไรนะเคยท่องใช่ไหมเคยท่องไหมคนใดไม่มีดนตรีกาในสันดานเป็นคนชอบคนชอบคนนักอันนี้ก็ถือว่าโลกจะอยู่ได้ด้วยมิวสิกแอนด์อาร์ตใช่ไหมครับแล้วก็อารมณ์ขันอันนี้เป็นการสร้างชาติที่มีศิลปินและยืนยาวมันเชียงใหม่นะครับมันมีเชียงใหม่แล้วก็มีเรื่องกรณีครับของท่านผู้ว่าเชียงใหม่นะครับวันนี้ท่านมอบให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ก็คือท่านสุภชัยเอี่ยมสุวรรณก็มาเป็นประธานเปิดนะครับประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับให้สง่างามยิ่งขึ้นก็เปิดงานที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวนะครับอยู่อำเภอเมืองนั่นแหละแล้วก็มีทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมงานด้วยคือนางสิริยาบุญยะสิริพฤกษ์ตามมาด้วยดร.เจ้าดวงเดือนรู้จักใช่ไหมครับณเชียงใหม่ท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมด้วยนอกนั้นก็เป็นองค์การมหาส่วนท้องถิ่นประธานสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอรวมทั้งสิ้น250คนครับมีการแสดงนิทรรศการต่างๆด้วยเหตุที่มีการร่วมสัมมนากันเนื่องจากว่าทางท่านรองผู้ว่านะครับว่าที่ผ่านมาในภาพลักษณ์ความปลอดภัยของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่มันอ่อนด้อยไปหน่อยครับแม้แต่การปล่อยโคมลอยก็ปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ขัดวัฒนธรรมไม่ตอนนี้กำลังจะมีคนไปเที่ยวเชียงใหม่เยอะขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวสาวของทางจีนนะเขาเอาเกงในแล้วเอาเสื้อนอกเสื้อปงเกงอะไรไปตากไอ้ที่สนามบินน่ะคนจะไปดูจะแห่ไปดูก็นี่ไงท่านเราผู้ว่าทำได้ไหมท่านก็บอกว่าตอนนี้ใช่ไหมนะภัยจากการปล่อยคมลอยโดยไม่รู้วัฒนธรรมประเพณีกาลเทศะและมีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยครับทำให้สูญเสียเสน่ห์ดีนะที่รู้จักตัวเองนะครับทำให้สูญเสียเสน่ห์เสน่ห์เสียไปนานแล้วไม่เสน่ห์และวัฒนธรรมอันดีงามตามประเพณีดั้งเดิมของเมืองเชียงใหม่เจ้าครับคือท่านบอกว่าคนเชียงใหม่ต้องเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจอ่อนน้อมถ่อมตนครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับเสน่ห์กุมารชนเนี่ยที่ไปเชียงใหม่เนี่ยอันคนละอย่างละชื่อคนละคนคนละคนที่มีน้ำใจไม่ตีที่มีที่ดีต่อนักท่องเที่ยวตลาดขาดการร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชนครับด้วยเหตุนี้นะครับทางท่านรองก็ถือโอกาสมอบดอกไม้ให้แสดงความยินดีกับคุณพงศักดิ์สิริซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจดีแม่กวนในฐานะที่เป็นเทศบาลได้รับรางวัลจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปี57ด้วยครับนะครับอันนี้แหละคือเสน่ห์ที่หลายคนกำลังตามหาก็เนี่ยแหละสิต่างชาติก็อยากจะมาดูวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยอยู่ตรงไหนเห็นไหมผู้ว่าเริ่มทำงานแล้วเขาเรียกวัฒนธรรมสร้างชาติครับอันนี้ที่ไหนครับเชียงใหม่เชียงใหม่ของผมก็มีเหมือนกันนะครับมีจังหวัดน่านเห็นไหมใกล้กันทันสมัยเลยนะครับใกล้กันไม่ใช่เหรอน่านอาร์ตเฟสติวัลในภาษาอังกฤษนี่พูดถึงภาษาอังกฤษวันก่อนเนี่ยอ่านข่าวเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไปปรากฏว่าคอมเมนเตอร์ที่บ้านบอกแม่เธออ่านภาษาอังกฤษใช้ไม่ได้เลยมันขัดหูมากเลยใช่ไม่บ้องหูจะไปอ่านสู้อาจารย์สุดาทิพย์แกได้ยังไงเรานานๆใช้ทีนึงอ่านให้รู้เรื่องก็ใช้ได้แล้วรู้เรื่องก็ใช้ได้แล้วไม่มีเรื่องก็ใช้ได้เราไม่ใช่ต้องพูดเนี่ยก็บอกว่าทางน่านก็จัดคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้ของประเทศใช่แล้วฝรั่งเขาไม่คงไม่อยากมาดูดิสโกเทคในประเทศไทยหรอกบ้านเขาก็มีเขามีอยู่แล้วบ้านเขาก็มีเขาจะมาดูความเป็นชาติเขาจะมาดูวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเขามีการจัดงานเพื่อให้เห็นวัฒนธรรมของคนไทยเขาเรียกว่าวัฒนธรรมสร้างชาติครับเชียงใหม่มีน่านก็น้อยหน้าไม่ได้นะครับ ก็เลยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชมศิลปะของเมืองน่านในงานน่านเนิบครั้งที่สองอ้าวเรื่องจริงจริงเนี่ยเป็นการพูดถึงความเป็นไทยที่ชัดเจนมากนะเนิบคือคนไทยเนี่ยบางคนไปเต้นอะไรต่างๆให้เหงื่อออกเยอะๆจริงๆ
ในลักษณะที่ฝรั่งเป็นเนี่ยใช่เพราะว่าเขาหนาวเขาหนาวใช่ป่ะเขาต้องออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบเขาเราเมื่อกับฟันเล็บถูกแล้วใช่ป่ะประเทศไทยต้องเนิบๆจะเห็นนะครับว่าอันนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเห็นชัดผู้ใหญ่ที่เป็นโรควูบอ่ะโรควูบวูบเพราะว่าร่างกายกับจิตใจมันไปไม่ทันกันอ๋อมันไม่สมดุลกันคือจิตใจมันจะเร็วแล้วก็บอกว่าจิตใจคนเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยร่างกายไปไม่ทันเพราะพออยู่ประเทศไทยอากาศประเทศไทยร้อนหรือหนาวครับร้อนสิอยู่ใกล้เส้นสูงสุดไงเพราะฉะนั้นคนที่ไปสร้างบ้านฮะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ทีนี้การแม้แต่การสร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านไทยก็คือบ้านไม้ใต้ถุนสูงเออใช่ให้ลมมันไล่ให้ลมมันไล่ไงเพราะเวลาทำอะไรก็ทำช้าช้าสังเกตวัดสิวัดจะทำสูงใต้ถุนสูงใต้ถุนสูงแล้วราคาสูงด้วยนะใช่ลมจะเข้าตามเขาเรียกป่องใช่ไหมตามร่องเนี่ยตามป่องใช่ไหมไม่ทำแบบปิดเอาก็จะไม่ใช่บ้านไทยจะเป็นโปร่งสบายนะการไปเอาบ้านบอกเอาไว้ใต้ดินครึ่งนึงเนี่ยร้อนประเทศไทยนี่จะผิดเลยงั้นอาหารด้วยป่ะอาหารนี่ก็ผิด อาหารร้อนๆนี่เป็นอาหารล้างพิษไม่ใช่ไม่ใช่อาหารเราไปกินอาหารแบบฝรั่งไม่ได้ไม่ได้อาหารฝรั่งก็ไม่ได้แล้วยังไงภาษาอังกฤษแล้วนะเขาบอกว่าน่านคือชื่อไทยเนี่ยน่านเนิบเนิบแต่ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าน่านอาร์ตเฟสติวัลอ่านแบบไทยๆชัดๆนะเขาบอกว่านายอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าการจังหวัดน่านเป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลศิลปะน่านหรือน่านอาร์ตเฟสติวัลน่านเนิบๆครั้งที่2ตอนรักป่าน่านนี่โอ้รักป่ามีหลายตอนนะครับว่าตอนไหนตอนไหนโดยงานจะจัดให้มีขึ้นในวันที่13ถึง15ซึ่งจะคล่อมวันวาเลนไทน์พอดีณบริเวณ2ฝั่งริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือมีน้ำด้วยนะมีน้ำแม่น้ำน่านด้วยโดยภายในงานจะจัดแบ่งพื้นที่ให้มีการแสดงผลงานศิลปะ9หมวดหมู่จากศิลปะเมืองน่านและศิลปะในสาขาต่างๆที่จะนำผลงานมาแสดงภายในงานนี้พร้อมจัดงานให้มีแฟชั่นโชว์ภาพพื้นเมืองและแสดงแฟชั่นเอกลักษณ์ของภาคเหนือล้านนาของจังหวัดน่านอันนี้คุณมาวินก็ไปทำข่าวมามาวินซึ่งจะเห็นว่าพอเราคุยข่าววัฒนธรรมเนี่ยจิตใจเป็นยังไงครับก็นี่ไงรักป่าสดชื่นใช่ไหมใช่ไหมล่ะผมยังเสียใจนะคนบ้านเดียวกันนะเพชรบูรณ์นะไปทำอย่างเงี้ยไม่ได้เสียชื่อจังหวัดเสียชื่อมากอันนี้ถือว่าต้องยกคำนี้เขาบอกว่าอันนี้ฟังจากท่านจำลองมาว่าแม้จะชั่วก็ชั่วแต่ตัวยักษ์สุริวงศ์พงศักดิ์หาชั่วไม่เพราะฉะนั้นถ้าจะผิดพลาดเนี่ยคนเพชรบูรณ์ก็เป็นคนเท่านั้นไม่ใช่ว่าทั้งหมดของจังหวัดไม่ได้ว่าอะไรยันได้เลยไม่ได้ว่าต้องตอบแทนพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์หน่อยเพราะเดี๋ยวจะคุณมาวินเข้าไปทำข่าวมาที่จังหวัดน่านครับอีกข่าวนึงก็ทำสองข่าวเลยสองข่าวเลยครับเขาบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำความผิดอันนี้เชิงบวกนะเชิงบวกอันนี้เชิงปรับปรามอ๋อก็จะบอกว่าเพชรบูรณ์โดนจับน่านก็ถูกจับเหมือนกันข่าวภูมิภาคเสนอเขาหน่อยเพราะว่าโอ้โหเขาอุตส่าห์ไปทำมานะใช่ไปทำมาในอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานแถลงข่าวผลการจับกุมผู้กระทำผิดในจังหวัดน่านในท้องที่ของสถานีตำรวจภูธรต่างๆในจังหวัดน่านอันนี้บอกก่อนว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีพลตรีโกศลประทุมชาติผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านพลตำรวจตรีวันชัยสุวรรณสิริเขตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านพร้อมนายตำรวจหัวหน้าสถานีต่างร่วมเป็นสักขีพยานณที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ครับโดยสภ.เรืองจังหวัดน่านได้ทำการจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาชื่อนายปฏิพลหรือเปียกปิ่มแก้วอายุ28อยู่บ้านเลขที่28หมู่5ตำบลนาซาวอำเภอเมืองจังหวัดน่านผู้ต้องหาตอนนี้ผู้ต้องหาก็มานั่งแถลงข่าวด้วยนะนายบุญรงค์หรือผู้ต้องหาครับคือเขาพาผู้ต้องหาจับมาแถลงข่าวนายบุญรงค์หรือป้อมประยุนพงศ์อายุ34นะครับเป็นที่เดียวกันตำบลนาซาวอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับตอนนี้ถูกจับอยู่ในเรือนจำฐานความผิดอาวุธปืนนี่ไงที่ท่านบอกไงต้องใช้ศิลปะอันนี้พอศิลปะไม่ทันก็ต้องโดนจับก่อนทั้งสองถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนได้ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน3คันอุปกรณ์ผิด
ผลิตปืนแก๊ปและปืนไทยผลิตหลายรายการนี่เป็นการผลิตเลยนะเนี่ยเนี่ยพร้อมกันนี้ในอุกฤษพึ่งสภาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพลตรีโกศลปทุมชาติผู้บังคับการตำรวจทหารบกผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านฐานะคณะคสช.จังหวัดน่านพลตำรวจตรีวันชัยสุวรรณสิริเขตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านพร้อมหัวหน้าสถานีตำรวจสถานีต่างๆในจังหวัดน่านได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และปล่อยแถวการกวาดล้างอาชญากรรมในเขตจังหวัดน่านทีนี้ประชาชนจังหวัดน่านจะได้นอนตาหลับเนี่ยนะครับคุณมาวินก็ได้ไปทำข่าวมาแล้วก็ส่งข่าวมาให้ทางสถานีนี่ประชาสัมพันธ์ให้ทางประชาชนทราบอันนี้ข่าวสุดท้ายนะครับคุณปีชาชัยมโนวงศ์แล้วก็คุณเสกสรรอินทชัยก็จะเป็นข่าวที่พี่น้องประชาชนก็จะได้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าเวลานี้ไม่ว่าทหารตำรวจพลเรือนฝ่ายปกครองก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับโดยเมื่อวานนี้ท่านพลเอกจรัสปัญญาดีผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างฝ่ายหินทิ้งร่วมกับอบต.ผาบ่องน่ารักนะและราษฎรบ้านป่าปุป่าปุม2หมู่2ครับบ้านแม่สะเก็ดหมู่4บ้านผาป่องหมู่1ตำบลผาป่องใช่ไหมอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษาในวันที่2เมษายน2518ณบ้านแม่สะเก็ดหมู่4ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน4ฝายพร้อมมอบผ้าห่มให้แก่ราษฎรโดยผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน150คนเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีกฎอัยการศึกพี่น้องทหารถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยไม่ใช่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวจากคุณปีชาชัยมโนวงศ์กับคุณเสกสรรเป็นภาพเป็นภาพประทับใจเลยนะทหารประชาชนตำรวจทหารช่วยกันเขาเรียกว่าทุกหมู่เหล่าครับส่วนจังหวัดชัยนาทลำปางนครสวรรค์แล้วก็กาญจนบุรีค่อยว่ากันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับก็จะเป็นข่าวสารดีๆให้พี่น้องประชาชนพูดแล้วก็ฟังพรุ่งนี้ตอนเช้าครับขอร้องนะที่ทุเดินอะไรนะทุดงทุดงอ่ะอย่าเดินทุรังเลยอย่าเดินทุรังก็เป็นข้อคิดนะครับก็จะบอกว่ายุบสำนักแล้วก็หมดเวลานะครับครับผมสมุทรธรรมโบราณครับผมเลิกครับปาร่มครับน้องๆในห้องส่งที่เป็นของท่านนะครับสุดจับสยามไทยรัฐไปก่อนครับสวัสดีครับครับ